าจารย์น้องพร้อมไหมคะว่าในสิ่งที่เราใช้คำถามเหล่านี้กับเรื่องระดับ inquiry เป็นยังไงแล้วฐานคิดของ project based learning หลายคนบอกว่าเอ๊หนูสอน BBL หนูสอน RBL จิตปัญญา project approach ฐานของมันคือ inquiry ใช่ไหมแล้ว project based learning มันมีความต่างกับ inquiry อย่างไรเดี๋ยวจะให้อาจารย์น้องมาขยายความให้นะคะอันนี้เตรียมไว้ตั้งแต่เช้าตั้งใจมากก็เลยว่าเหอะครึ่งชั่วโมงครูไม่ได้อะไรครูก็ได้ของรางวัลไปนี่แหละที่เหลือไปอ่าน PowerPoint เอาแล้วกันฝากล้อเล่นนะคะขอแบบนี้นะคะขอแถวละ2กลุ่มกลุ่มละ2คนเท่านั้นใครยืนไว้เล่นเลยค่ะใครอยากเล่นเล่นค่ะเอาแถวนี้ก่อนนะเอาแถวนี้ก่อนค่ะ1เอาใหม่ฟังใหม่แถวละ2กลุ่มละ2คนใครสนใจลุกขึ้นยืนแล้วออกมายืนข้างๆค่ะ1 2ได้4ออกไปเร็วๆ3เร็วค่ะยืนตรงกลุ่มตัวเองอ่ะค่ะยืนตรงกลุ่มตัวเอง2คนอยู่ด้วยกันมาๆๆได้เร็วๆใครอยากเล่นกลุ่มละ2คนแถวละ2กลุ่มเท่านั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอ่ะ2คนได้แล้วได้แล้ว1กลุ่มอีกแถวนี้ค่ะอีกกลุ่มนึงค่ะสองคนนู้นยืนแล้วอ่ะแถวนู้นครบแล้วได้คนเดียวไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แถวโต๊ะละ2คนแต่ว่าแถวละ2กลุ่มอันนี้ได้โต๊ะนี้ใช่มั้ยคะอ่ะโต๊ะนี้2คนแล้วก็โต๊ะนี้2คนอ่ะยืนออกมายืนด้านข้างที่ไม่ที่แบบออกมายืนคู่กันเลยต้องอาจารย์น้องแปลว่าอาจารย์ก็ไม่ได้สิอุ๊ยสงสารนะให้เล่นเลยค่ะเล่นเลยค่ะอยากเล่นเลยค่ะขึ้น2คนค่ะยืนใกล้กันแล้วก็เดี๋ยวนี่ยืนเลยค่ะ2คนช่วยกันคิดนะคะรางวัลนี้แบ่งกันได้แค่2คนรางวัลนี้แบ่งได้แค่2คนเดี๋ยวให้2คนสุดท้ายด้วยอันนี้เมื่อกี้รีเควสไว้ว่าเป็นกลุ่มที่โดดเดี่ยวมากจะเป็น2คนยืนเลยค่ะอ่ะขอทุกคนอยู่ในความสงบกิจกรรมนี้ไม่ยากทุกคนเคยเล่นแต่ว่าขออย่างนี้นะคะขอทุกคนเงียบเพราะว่าตอนนี้คนที่เล่นน่ะไม่มีไมค์แต่เราต้องได้ยินคำพูดของเพื่อนที่เล่นทุกคนเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไม่ได้เล่นให้เงียบนะคะเดี๋ยวขอดูตำแหน่งคนที่เล่นก่อนคู่นี้2คนอยู่ใกล้กันค่ะคู่นี้คู่ไหนอีกคะคู่นั้นใครเล่นยืนนะคะใครไม่ได้นั่งลงนะคะ2คนโอเคแล้วก็คู่นู้นเนาะเดี๋ยวจะไล่อย่างนี้นะคะอันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9เรามี9ทีมนะคะอุ๊ยนู่น10ทีมพอดีโอ้ดีมากเลยเพราะเกมนี้ชื่อเกม20คำถามเคยเล่นไหมคะอุ๊ยตายแล้วไม่เคยเล่นเกม20คำถามตายแล้วนี่สงสัยเราแก่แล้วเจนอะไรเนี่ยเบบี้บูมโอเคเดี๋ยวคีย์เวิร์ดนี้ค่อยกลับมาเกมนี้มีรางวัลชื่อว่าเกม20คำถามของที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะให้ทายแต่วิธีทายมีของเป็นสิ่งของอยู่ในกระเป๋าใบนี้เป็นสิ่งของนะแต่คำถามให้ได้แค่20คำถามเพราะฉะนั้นจะได้กลุ่มละแค่2คำถามคำถามอาจารย์น้องจะตอบแค่ใช่กับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะไล่ไปทีละคนแต่ถ้าใครคิดว่าตอบได้ให้ขอตอบ1กลุ่มมีโอกาสตอบได้แค่2ครั้งถ้ามั่นใจว่าข้างในคืออะไรให้บอกขอตอบถามก่อนก็ได้แล้วก็ขอตอบทันไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นต้องเงียบเพราะตอนนี้เพื่อนไม่มีไมค์เพราะฉะนั้น2คนช่วยกันคิดถามอาจารย์น้องจะตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นสิ่งของเริ่มค่ะแค่20คำถามเริ่มค่ะเล็กหรือใหญ่ค่ะไม่ได้ค่ะขอโทษไม่ได้ค่ะเอาใหม่ใช่หรือไม่ใช่ถ้าจะถามสมมุติยกเช่นเล็กใช่ไหมคะเล็กไหมคะใช่หรือไม่ใช่ไงมันก็ไม่อะค่ะไม่เล็กมันอยู่ในเนี้ยไม่เล็กอาเชิญค่ะได้คำถามเดียวจะทายไหมคะจะทายไหมคะอะยังเอาไว้เขียนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ
เอาไว้วัดใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะทีมหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวทีมสองเลยค่ะมีไม้เป็นส่วนประกอบไม่มีค่ะสามารถของในนี้ไม่ใช่กระเป๋านี้นะคะของที่อยู่ในนี้สามารถใช้จ่ายได้ใช่หรือไม่ใช่ค่ะตอบค่ะตอบค่ะจะตอบใช่ไหมคะต้องสเปซิฟิกมากเลยนะคะเงินค่ะสเปซิฟิกกว่านั้นค่ะสเปซิฟิกกว่านั้นสเปซหมดแล้วค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะถัดไปเลยค่ะสเปซิฟิกกว่านั้นเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะสเปซิฟิกกว่านั้นค่ะเงินค่ะสเปซิฟิกกว่านั้นสีแดงใช่ไหมคะสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะ100บาทค่ะไม่ใช่ค่ะมีกี่ใบคะไม่ได้ค่ะผ่านค่ะผ่านค่ะมาทางนี้ค่ะมาเลยมาเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะเอาแล้วแล้วแล้วลุดเป็นบัตรกิฟต์วอชเชอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะสเปซิฟิกอ่ะเป็นคูปองใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะแหวะลักษณะเป็นบัตรใช่ไหมคะไม่บัตรค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่บัตรไม่ใช่บัตรค่ะจะทายไหมคะตอบได้ไปเลยไหมคะตอบได้ค่ะกระดาษโพสต์อิทไม่ใช่ค่ะ ใครจะขอตอบจะถามก่อนถามขอถามก่อนอาจจะถามก่อนแล้วค่อยตอบอ่ะค่ะใช้ในเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะ ถามก่อนนะคะมี2ใบใช่ไหมคะใช่ค่ะขอตอบค่ะเงิน100บาท2ใบค่ะถูกต้องค่ะเปิดยกให้เลยค่ะยกให้เลยค่ะแกะเดี๋ยวค่ะแกะค่ะแกะดูค่ะว่าจริงวิทยากรลงทุนข้างหน้าเชิญค่ะแกะให้ดูค่ะแกะแล้วเปิดข้างหน้าอาจารย์น้องคะค่าตัวได้มา200พอดีเลยค่ะเชิญค่ะจะมาค่ะ2ใบไหมคะเชิญสองคนทางนี้เลยนะคะเชิญสองคนทางนี้เลยค่ะทำไมถึงตอบถูกคะอะไรที่ทำให้คุณครูสองท่านตอบถูกเพื่อนของจากที่ได้ข้อมูลตอนแรกว่าเป็นสีแดงแล้วก็ใช้จ่ายได้ค่ะแต่ไม่ใช่100ก็เลยคิดว่า200ค่ะถามว่ามี2ใบใช่ไหมคะใช่ไหมค่ะใบปุ๊บก็แสดงว่าเงิน200ถูกต้องค่ะเพื่อนไหนขอบคุณค่ะอันนี้คือเมื่อกี้พวกเราลองย้อนกิจกรรมเนาะเราจะมาถอดบทเรียนตอนแรกที่อาจารย์น้องบอกคำถามที่อาจารย์น้องใช้ก็คืออาจารย์น้องถามว่าในกระเป๋ามีอะไรใช่มั้ยคะคือคำถามเสร็จแล้วแต่ละคนก็ทำอะไรคะคิดแล้วก็สร้างคำถามแล้วก็ได้ข้อมูลไปใช่มั้ยคะจนเพื่อนเก็บข้อมูลใครที่เก็บข้อมูลได้เยอะก็จะผูกข้อมูลแล้วก็ได้สรุปออกมาว่าในกระเป๋านั้นมี200อันนี้คือกระบวนการที่เรียกว่าสืบเสาะกระบวนการที่เรียกว่าสืบเสาะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของสืบเสาะคืออะไรคะคำถามสิ่งที่ทำให้สืบเสาะประสบความสำเร็จคืออะไรคะการถามแล้วได้อะไรเข้ามาคะได้ข้อมูลเสร็จแล้วมันจะได้คำตอบก็ต้องเอาข้อมูลมาทำอะไรคะมาวิเคราะห์มาผูกโยมมาเชื่อมโยงจนได้องค์ความรู้ใหม่องค์ความรู้ใหม่ก็คือเงิน200บาทข้อมูลก็คือจับจ่ายได้เป็นใบสีแดงแล้วก็มี2ใบอันนี้คือข้อมูลอันนี้คือกระบวนการ inquiry ค่ะมีแค่นี้เอง inquiry มีแค่นี้จบแล้ว จบแล้วนะคะจบแล้วจริงๆจบแล้วจริงๆคนที่ จริงๆเอานี่ไม่ได้มีอะไรเลย inquiry ไม่ได้ยากเลยมันคือชีวิตเราอย่างประโยคนี้คุณครูภาษาอังกฤษอยู่ไหนคะคุณครูภาษาอังกฤษอยู่ไหนคะแปลให้หน่อยได้ไหมคะชุนแมนพูดว่าให้แปลใช่ไหมคะแปลว่าการตั้งคำถามเป็นวิธีของผู้คนในการเรียนรู้ว่าพวกเขานั้นพวกเขาในที่นี้หมายถึงผู้คนใช่ไหมคะพวกเขานั้นถูกทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวยังไงคะinquiry ค่ะเป็นกระบวนการที่คนเราใช้เมื่อเราอยู่คนเดียวถูกทิ้งคนเดียวที่จะต้องสืบเสาะแสวงหาพอเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาเราตันปุ๊บเราจะเริ่มใช้ inquiry
เพราะฉะนั้น inquiry อะค่ะเป็นกระบวนการที่มนุษย์มีมาเป็นสัญชาตญาณแต่ว่าคุณภาพของ inquiry ต้องถูกฝึกแต่เรามีสัญชาตญาณ นี้มาตั้งแต่เกิดมันเป็น born to be เหมือนเด็กเล็กนะคะชุนแมนเนี่ยเป็นคนแรกตั้งแต่ปี1962กี่ปีมาแล้วคะครูคณิตศาสตร์แหมนี่ชุนแมนตายปี1991นี่ฉันยังอยู่กี่ปีแล้วคะ1962 2023ลบแล้วเหลือเย้เก่งมากค่ะเขาแต่61นั่นคืออายุที่เขาทำงานอ๋อไม่มีรางวัลอ่ะกิฟต์มั้ยคะต้องติดต้องติดนะคะต้องติดไม่มีที่จะติดอ่ะ61ปี61ปีมาแล้วเขานะคะชุนแม่นนี่ไม่ต้องไปจำเขาหรอกนะแต่เขาเป็นนักวิชาเป็นนักจิตวิทยานะคะที่เริ่มใช้คำว่า inquiry ครั้งแรกในเมื่อ61ปีที่แล้วinquiry เกิดมาด้วยของชุนแม่นแล้วจากนั้นก็จะเป็นจอห์นดิวอี้อะไรนะคะที่พวกเราเรียนมานะคะเพิ่งจบมาก็จะจำคนเหล่านี้ได้แต่ถ้าจบมานานแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลชื่อไม่สำคัญแต่จะบอกเพียงว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่คราวนี้ชุนแม่นเนี่ยเขานำเสนอ inquiry model ก็คือรูปแบบโมเดลคือรูปแบบของการสืบสอดที่ชุนแม่นนำเสนอเนี่ยเขาใช้สำหรับการเทรนนิ่งการฝึกคนให้สามารถมีคุณภาพของการสืบสอดที่ดีงั้นกลับมาเมื่อกี้คุณภาพของคนที่จะสืบสอดได้ดีก็คือตั้งคำถามได้เก็บข้อมูลเก่งรวบรวมข้อมูลได้จัดกระทำข้อมูลเป็นจนกระทั่งเกิดองค์ความรู้นั่นคือคำตอบแต่สิ่งที่ชุนแมนบอกสิ่งสำคัญไม่ใช่เงิน200แต่สิ่งสำคัญคือกระบวนการที่แต่ละทีมตั้งคำถามอาจารย์สิบอกว่าสำคัญ200เราไม่สนใจ product เราสนใจ process เพราะฉะนั้นกระบวนการนะคะ project based หรือ problem based อะค่ะส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเราไม่ได้สนใจนวัตกรรม high so แต่เราต้องการกระบวนการแล้วเราก็จะพูดอยู่เสมอว่ามันคือทักษะ skill ทักษะมันต้องทำซ้ำย้ำทวนแต่ทำซ้ำย้ำทวนในบริบทเดิมมันน่าเบื่อเราจึงต้องเปลี่ยนบริบทใหม่เรามีแค่นี้เองหลักการเราก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนที่เปลี่ยนก็ครูนี่แหละเราจึงต้องรอบรู้รอบด้านจะมาดูซีรีส์เกาหลีอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมจันมินเราก็ต้องดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีให้หมดเพื่อที่จะได้จูงใจเขาอ่ะอันนี้ให้นิดเดียวนะเดี๋ยวใครอยากได้เพราะว่าพอไม่ต้องกังวลนะคะให้อยู่แล้วแต่ว่าที่จะบอกเนี่ยเพียงแค่จะบอกว่าปีศตวรรษที่21นะในศตวรรษที่20เนี่ยตั้งแต่บรูมเห็นไหมคะบรูมเนี่ยเกิดมาศตวรรษที่20ตอนนี้เราเข้าศตวรรษที่21เรามีรีไวท์บรูมอันนี้คือลูกศิษย์บรูมไอ้รู้ไว้เป็นความรู้เท่านั้นแหละ2นาทีคนที่ชูแมนอยู่กับบรูเนอร์พุทธินิยมเรามีทฤษฎีอยู่3กลุ่มที่เราใช้ในการจัดการศึกษาตอนนี้ที่เราใช้ของเพียเจใช่มั้ยสร้างสรรค์นิยมกลุ่มนี้แล้วเราก็จะใช้ของแพพเพิร์ดใครที่ทำสเต็มต้องรู้จักโปรเจกต์เบสต้องรู้จักใครไม่รู้จักก็ไปอ่านเอาจริงๆอันนี้ต้องไปอ่านบอกให้รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆมันก็บังเกิดขึ้นมามันมีนักจิตวิทยานักการศึกษาเขาอะทำมาตั้งแต่ปี50คือจะแค่เอามาโชว์ให้เห็นว่าในศตวรรษที่20ก่อนที่จะเข้าศตวรรษที่21เนี่ยทฤษฎีเหล่านี้มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกเรียกว่าไม่บูมเนาะเพราะในศตวรรษที่20เราจะมีสงครามชีวิตเรามันไม่ได้แบบจะต้องแข่งขันกับเทคโนโลยีพอเข้าศตวรรษที่21นะคะทฤษฎีเกี่ยวกับของกลุ่มที่เป็นของสร้างสรรค์นิยมหรือว่าพวกของแพพเพิร์ดที่เป็นเรื่องต้องสร้างสิ่งของอะไรเงี้ยมันก็ถูกนำมาใช้ได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามชุนแม่นที่ทำเมื่อกี้ชุนแม่นที่เราทำเมื่อกี้คือการที่เราเก็บข้อมูลนะคะมันเป็นที่มาของที่เราจะต้องเขียน lesson planมันเกิดในยุคของบรูเนอร์ชุนแมนในยุคนั้นนะคะเป็นยุคที่บูมมากบูมมากก็คือหมายความว่าเป็นยุคที่ทั่วโลกตั้งแต่อเมริกาบอกให้คุณครูเขียนแผนการสอนแต่ก่อนใช้คำว่าแผนการสอนตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมตามพาราดามใหม่หมายว่ากระบวนทัศน์ใหม่ที่เรามองผู้เรียนมากกว่าผู้สอนแต่ก่อนเราก็เรียกว่าแผนการสอน
ในช่วงประมาณกลางศตวรรษที่20ตอนนั้นเรายังไม่เกิดเนาะจันสิ ยังไม่เกิดเราก็กำลังจะเป็นเด็กเบบีช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่ครูเขียนแผนการสอนกันทั้งทั่วโลกเลยแผนการสอนมันเกิดจากการคิดของนักการศึกษานักจิตวิทยาที่เขาบอกว่าคนเราเรียนรู้ด้วยกระบวนการที่เก็บข้อมูลไปทีละส่วนแล้วสมองมันเกิดการประมวลผลเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วก็สรุปออกมาเป็นความรู้กลุ่มนี้คือกลุ่มสติปัญญาจะสังเกตว่าเราจึงเขียนจุดประสงค์ที่เป็นความรู้ทักษะเจตคติเกิดจากยุคนั้นพอมายุคถัดมาในยุคที่เป็นคอนสตรักเนาะกลุ่มนี้สร้างสรรค์นิยมเขามีมุมมองเพิ่มมาอีกหน่อยว่าคนที่เอาความรู้เข้าไปในหัวเนี่ยเราอะให้ทุกอย่างถูกไหมเราจะจัดเนื้อหาเป็นระบบใช่ไหมเรียงจากง่ายไปยากจากซับซ้อนน้อยไปซับซ้อนมากใช่ไหมเวลาเราเขียนแผนเราก็ไล่ตั้งแต่ขั้น1ขั้น2ขั้น3ใช่ไหมอันนี้คือกลุ่มนี้กลุ่มพุทธินิยมคือต้องให้ข้อมูลไปทีละส่วนแล้วเด็กไปประมวลผลเอาเองแล้วก็เอาไปใช้ในอนาคตแต่พอมาในยุคสร้างสรรค์นิยมเขาบอกว่าทำแบบนั้นน่ะมันไม่ได้กับทุกคนมันได้กับบางคนได้กับคนเก่งส่วนใหญ่คนทั่วไปไม่ได้เขาก็เลยว่ามันมีเหตุอะไรที่เราก็ทำดีที่สุดแล้วเด็กก็ไม่เรียนรู้สิ่งนั้นก็คือคนแต่ละคนมันมีความเป็นปัจเจกบุคคลคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันมันจึงเป็นที่มาต้องเป็น active learning เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะคนไม่เหมือนกันมันจึงเป็นที่มาต้องตรวจสอบความรู้เดิมเพราะว่าเมื่อคนคนนั้นมีความรู้เดิมที่ไม่ตรงกับที่เราสอนเขาจะไม่รับของใหม่เขาจะยึดของเดิมยกเว้นเรามีกระบวนการนะคะอ่ะคราวนี้ให้รู้แค่นี้คราวนี้มาดู inquiry ที่บอกทำไมถึงต้องเริ่มที่ inquiry เพราะอย่างที่บอกค่ะ inquiry คือจุดที่ทุกคนน่ะเป็นตามธรรมชาติอยากรู้จักอาจารย์มิ้นอยากรู้อาจารย์มิ้นเป็นใครเราทำไงคะเราก็ถามอาจารย์มิ้นเป็นใครบ้านอยู่ไหนใช่ไหมนี่คือวิธีสัมภาษณ์อาจารย์มิ้นก็ให้ข้อมูลมาแล้วก็เก็บจะรักหรือไม่รักก็อีกเรื่องนึง นะคะเราก็จะใช้เราอยากรู้อยากเห็นไงต่อมเผือกทำงานอยากรู้อยากเห็นก็ไปหาวิธีการต่างๆนานาที่จะได้คำตอบพอได้คำตอบแล้วส่วนใหญ่เราเก็บคนเดียวไม่ได้ชอบเล่าสู่กันฟังอาจารย์มิ้นเป็นอย่างนั้นชอบใส่กระโปรงชุดนั้นชุดนี้นะเราก็จะเล่าสู่กันฟังอันนั้นก็ชีวิตเราถามนุ้ยได้ถ้าเราไม่ถามค่ะอาจารย์มิ้นโดยตรงก็ถามเพื่อนอาจารย์มิ้นใช่ไหมเป็น secondary source อันนี้ก็คือวิธีสืบสอบแล้วเราก็อยากนำเสนออยากเอาความรู้นั้นไปใช้อยากเอาสิ่งนั้นไปใช้เนี่ยสืบสอบทุกคนทำหมดคราวนี้เรามาดูอ่ะคราวนี้ถ้าในห้องเรียนคุณครูภาษาไทยคะเห็นประโยคนี้ไหมใครเห็นประโยคนี้มันถ้าครูภาษาไทยเห็นประโยคนี้เราจะสอนเด็กเราจะตั้งคำถามว่าไงดีคะครูภาษาไทยขาป.4ใช่ไหมเราคุยกันในรถตู้ครูป.4ใช่ไหมตั้งคำถามว่าอะไรดีคะสมมตินำเข้าสู่บทเรียนครูภาษาไทยคอนเซปต์เรื่องอะไรดีนะกว้างเนาะอะไรนะนักเรียนเห็นอะไรจากรูปมีคำถามอะไรอีกไหมคะขอครูภาษาไทยตอนนี้หนูเป็นคณิตศาสตร์ไปแล้วค่ะครูภาษาไทยมีไหมคะไม่มีข้างหน้านี่เหรอคะครูภาษาไทยมีทุกเอกเลยอยู่ในนี้แต่ตอนนี้หนูย้ายเอกไปหมดแล้วหนูเป็นพละศึกษาอ้าวไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ถ้าเป็นครูภาษาไทยอาจจะถามแบบนี้ในวิชาไทยประโยคนี้เป็นสำนวนคำพังเพยรู้สุภาษิตคะครูภาษาไทยเฉลยด้วยนะอาจารย์สิเฉลยด้วยนะ เป็นอะไรคะ เป็นอะไรคะ สุภาษิตเพราะอะไรคะจึงเป็นสุภาษิต อ๋อไม่รู้เดาเอาโอเคเราจะเจออ่ะเดี๋ยวนะหลักการภาษาไทยสำนวนคืออะไรสุภาษิตคืออะไรคำพังเพยคืออะไรคุณครูภาษาไทยอธิบายหน่อยเป็นอะไรคะก็กำลังวิเคราะห์กันอยู่เปล่ากำลังยากขึ้นมาทันทีภาษาไทยยากขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสุภาษิตนะคะเป็นสุภาษิตมีหลักการทางภาษาไทยเราตั้งคำถามแล้วก็เราก็จะมีหลักการสำนวนหมายความว่ายังไงคำพังเพยหมายความว่ายังไงสุภาษิตหมายความว่ายังไงถ้าประโยคนี้เด็กๆ ก็จะถูกถามว่ามันเป็นอะไร1 2 3 4อ่ะ
คราวนี้ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ครูวิทย์บ้างถามอะไรเนี่ยนมไก่มีไหมอยู่ตรงไหนของร่างกายถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะถามเราต้องถามเราจะไม่ถามว่าประโยคนี้เป็นสุภาษิตหรือสำนวนเราจะถามว่าสัตว์ตัวใดเป็นไปตามคำสุภาษิตให้นักเรียนใช้คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เอาละความรู้เดิมใครรู้จักไก่ใครรู้จักงูคิดว่าสัตว์ตัวใดเป็นไปตามคำสุภาษิตนี้ก็คือไก่มันจะเห็นตีนงูงูมันจะเห็นนมไก่โอเคไก่ต้องมีนมงูต้องมีตีนสัตว์ตัวใดที่ถูกต้องหรือเป็นทั้งสองตัวใครอยากตอบไก่มีนมไหมไก่มีนมไหมแน่ใจใช่ไหมคะไม่มีไม่เคยเห็นนมไก่เคยทำไก่ปรุงไก่อยู่ค่ะฆ่าไก่อยู่ค่ะไม่เห็นนมไม่เห็นนมไก่ค่ะอันนี้เป็นวิชาคหกรรมคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ดีมากค่ะไม่อันนี้คือคำอธิบายทางวิชาคหกรรมก็คือทำอาหารได้ปอกดูแล้วไม่เคยเห็นนมในตัวไก่สับไก่ก็ไม่เคยเห็นอันนี้คือคำอธิบายของวิชาคหกรรมครูวิทยาศาสตร์อยู่ไหนคะครูวิทย์ครูวิทย์อะครูวิทย์ครูวิทย์ใช้คอนเซปต์อะไรตอบคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับไก่ไม่ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไก่เป็นสัตว์ปีกสัตว์ปีกไม่มีค่ะไม่มีน้ำนมมันเป็นคนละสปีชีเป็นคนละตระกูลอันนี้คือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กำลังจะบอกว่าเห็นไหมเรามีคำอธิบายเยอะเลยในโลกใบนี้แต่ถ้าเราสอนวิทยาศาสตร์เราจะให้เด็กอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไก่นะคะไม่มีเต้านมหลังน้ำนมไม่ได้เพราะมันเป็นสัตว์ปีกเวลาเราผ่าตัวแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จัดแบ่งประเภทนะคะไม่มีงูมีตีนค่ะใครเคยเห็นตีนงูไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จะพยายามเข้าไปเสาะหาค่ะว่างูเคยเห็นไหมคะมันจะมีงูบางชนิดที่เหลือตีนอยู่ติ่งๆเป็นพวกงูประเภทงูตัวใหญ่ๆ อันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าไปดูในตั้งแต่ตัวอันนี้คือขางูนะนี่อันนี้เป็นสะโพกของมันจริงๆน่ะเวลาเราสอนไม่ว่าเราสอนอะไรอ่ะเราให้เด็กรู้สึกสงสัยสถานการณ์ที่ให้มาอย่างเช่นถามว่าหางงูอยู่ตรงไหนหางงูอยู่ตรงไหนงูมีหางไหมแล้วหางมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามกับหัวแล้วหางมันยาวถึงไหนเห็นไหมคะเนี่ยแค่นี้แหละกำลังจะบอกว่าเราสร้างสถานการณ์อันนี้ต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์นะคะสนใจเราก็ไปสืบเสาะหาความรู้กำลังจะบอกเพียงแค่ว่าในทุกๆเรื่องเราถามได้เพราะคำถามมันจึงเขาเรียกว่าเป็นพลังของการสอนมากไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตั้งคำถามได้เราสอนวิชาอะไรเราก็ถามคำถามในวิชาที่เราเป็นแบบนั้นนะเป็นคำอธิบายคราวนี้อันนี้นะคะอันนี้คือของจริงนะคะอันนี้คือตัวที่เป็นตีนมันนะคะที่ยังหลงเหลือในซากของวิวัฒนาการนะคะก็จะมีอยู่แบบนี้แต่ปกติตอนนี้งูส่วนใหญ่จะไม่มีแล้วเพราะว่ามันมีวิวัฒนาการในการเลื้อยนะคะโอเคถ้าเป็นเท่านั้นกำลังจะบอกนี้ความต่างของ inquiry กับ scientific inquiry หรือว่าการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์นะคะมีนิดเดียวคือกระบวนการนะคะก็คือตรงนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราก็จะมีวิธีการที่ศึกษาที่จะแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆที่เป็นพวกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เราก็จะมีกระบวนการที่มีความเฉพาะถึงเรียกว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งวิธีเหล่านี้ส่วนใหญ่เราก็จะมักคุ้นเคยกับคำว่าทดลองเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ inquiry อ่ะคำกว้างๆที่ครูส่วนใหญ่ชอบใช้คือคำว่าสืบเสาะค้นหาสืบค้นเนี่ยลายมือดีมากอ่านออกปะก็ไม่รู้สืบเสาะค้นหาสืบค้นคำนี้มันกว้างมากเลยมันไปทางศาสตร์ไหนก็ได้มันไม่เฉพาะเจาะจงภาษาไทยก็ใช้ได้พละก็ใช้ได้คนด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นคำนี้มันเป็นคำกว้างค่ะคำเป็นเนี้ยมันเป็นคำกว้างแต่ถ้าวิทยาศาสตร์ถ้าจะไปเขียนในแผนหรือในอะไรเนี่ยมันจะมีคำที่เฉพาะเจาะจงกว่านั้นเช่นทดลอง
ทดสอบสำรวจตรวจสอบเนี่ยอันนี้คำเหล่านี้เป็นคำที่เราใช้ในวิทยาศาสตร์แต่ว่าถามว่าวิชาอื่นใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่เขาจะมีวิธีการเฉพาะเราก็เรียกว่าเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะนี่ความต่างไปแค่นี้แต่ว่าทำเหมือนกันเลยก็คืออยากรู้อยากเห็นก็จะมีเพียงแค่ว่าคำถามเนี้ยมันไม่ใช่คำถามทั่วไปมันต้องเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองความต่างของ scientific inquiry นะคะแล้วก็เวลานำเสนอนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะนำเสนออยู่สองแบบคือนำเสนอเป็นคำอธิบายที่เราเรียกคอนเซปต์อะเนาะอธิบายว่าไก่อยู่ไฟลัมนี้ตระกูลนี้วงนี้อะไรเงี้ยหรือทำเป็นแบบจำลองเป็นโมเดลต่างๆนักวิทยาศาสตร์ก็จะอธิบายอยู่สองรูปแบบความต่างมีแค่นี้แต่พื้นฐานเดียวกันอันนี้คือ inquiry เวลาสอน inquiry นี้ให้ไปสักหน่อยแล้วกันนะคะไปอ่านเองเนาะทุกวิชาแหละเหมือนกันเราจะเน้นก็คือกระบวนการคิดเวลาเราสอน inquiry ปกติที่ให้เด็กไปสืบค้นค้นหาค่ะเด็กจะใช้คิดอยู่สองคิดนะคะคิดถ้าเราไม่สนใจวิทย์เรามีคิดอยู่สองคิดที่เราทำคิดมาตั้งแต่เช้าตอนนี้คิดจะปวดหัวนะก็คือคิดพื้นฐานมันจะเป็นคิดเพื่อการสื่อสารแล้วก็คิดแกนก็คือว่าไม่ว่าคุณจะศาสตร์อะไรคุณจะมีคิดเนี้ยเป็นแกนเสมอเพื่อนคำถามของเราอะค่ะก็จะให้เด็กได้ใช้การคิดแกนคำถามคือการดึงการคิดออกมาผ่านในรูปของการพูดการตอบคนเราคิดมันอยู่ในนี้ผ่าหัวเด็กดูไม่ได้ถูกไหมเราจึงต้องยั่วยุด้วยคำถามเพื่อให้เขาคิดและพูดออกมาเพื่อให้เขาคิดแล้วเขียนบอกเราเพื่อให้เขาคิดแล้ววาดให้เราเพื่อให้เขาคิดและรำให้เราดูเพื่อให้เขาคิดแล้วเต้นให้เราดูเพราะเราผ่าหัวเขาไม่ได้หน้าที่เราคือยั่วยุบทบาทเราคือยั่วนางยั่วนางยั่วนางช่างซักนางช่างถามเพื่อให้เขาคิดพอเขาคิดบ่อยๆเขาจะเร็วขึ้นคิดมันอยู่ที่สมองส่วนหน้า frontal cortex ใช่ไหมคุณครูที่เป็นพวก EF ปฐมวัยสมองส่วนหน้าถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยจะยังไม่โตเนาะตั้งแต่เด็กเกิดมาที่บอกว่ากระหม่อมบางกระหม่อมบางให้ระวังกระหม่อมเอาไว้เนี่ยพออีสมองเนี่ยมันยังไม่โตอีสมองข้างหลังเนี่ยอะมิกดาลาเนี่ยนางเอกเนี่ยมันโตมากซึ่งสมองส่วนเนี้ยเป็นสมองที่สัตว์เลื้อยคลานมีและใหญ่ที่สุดเป็นสมองที่แสดงอารมณ์ใหญ่ถ้าข้างหลังใหญ่นี่คือเอาอารมณ์เป็นใหญ่สมองส่วนหน้าไม่โตถ้าไม่มีอารมณ์เล็กเด็กๆอ่ะจะไปพูดเรื่องเหตุผลเพราะว่าอะมิกดาลาเขาโตมากอะมิกดาลานี่มันจะแบบควบคุมส่วนสมองตรงนี้ที่ยังไม่โตสมองเนี้ยจะโตเต็มที่ถ้าใครเรียน EF ก็คือประมาณ21นี่คือเจริญเต็มที่เราเรียกว่าบรรลุนิติภาวะเด็กเล็กๆเขาจะใช้อารมณ์แต่ถ้าเด็กที่โตก่อนวัยคือเขาสามารถควบคุมอะมิกดาลาของเขาได้เขาควบคุมอารมณ์ของเขาได้แล้วใช้สมองส่วนหน้าในการคิดในการลงมือกระทำถามเด็กครูปฐมวัยจึงต้องช่วยเขาให้ควบคุมอะมิกดาลาให้ได้คนที่ควบคุมอะมิกดาลาไม่ได้คือพวกกรีดร้องโวยวายงอแงไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้เด็กในคลิปของอาจารย์สิริวรรณนั่นอะมิกดาลาโดนกดไว้ก็เลยสามารถที่ทำโปรเจกต์เด็ดคือพวกนี้ต้องฝึกนะคะต้องฝึกจะได้อย่างในคลิปเนี่ยต้องถูกฝึกค่ะไม่ฝึกไม่มีทางธรรมชาติเด็กไม่เป็นแบบนั้นธรรมชาติเด็กอยากจะเล่นตามใจเป็นฟรีแต่คราวนี้การเล่นของเขาจะต้องมีเป้าหมายเราต้องฝึกให้เขาเล่นอย่างมีเป้าหมายที่ว่าเล่นตามอัธยาศัยเนี่ยพาเด็กไปลงสนามเด็กบางคนเล่นไม่เป็นยืนนิ่งเลยบอกเลยเธอไปเล่นเลยงงครูเล่นอะไรเล่นไม่เป็นไม่ได้นี่คือเด็กที่ไม่ถูกฝึกเด็กที่เล่นได้โดยแบบเป็นฟรีนะที่เล่นโดยอิสระพอเขาลงสนามเขาต้องรู้ว่าเขาจะไปเล่นอะไรเขาจะต้องไปทำอะไรนี่คือเด็กที่ถูกฝึกถ้าไม่ถูกฝึกมันจะยืนนิ่งแล้วก็รอคำสั่งครูจะให้เล่นไม่เป็นเด็กที่ไม่ถูกฝึกเพราะนั้น project based problem based inquiry คือการฝึกเด็กให้ควบคุมตัวเองอะมิกดาลาทั้งที่ frontal cortex ข้างหน้าเนี่ยมันยังไม่โตหรอกแต่มันได้เป็นชั่วครู่ชั่วคราวได้เมื่ออะไรได้เมื่อครูช่วยเหลือได้เมื่อครูชี้แนะได้เมื่อเพื่อนบอกได้เมื่อมีรางวัลมันจะต้องมีเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมภายนอกคอยกำกับถ้าไม่กำกับมันจะส
ัญชาตญาณอัธยาศัยนรกก็จะมาที่ห้องเราของก็เต็มไปหมดเลยเด็กก็จะทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นอนุบาลจึงต้องทำอะไรคะมาถึงก็วางของเป็นที่จำสัญลักษณ์ตัวเองได้นี่เรากำลังฝึกเรากำลังฝึกนี่คือเรื่องเดียวกันกำลังจะบอกทุกคนว่าเราทำคราวนี้ถ้าเด็กอนุบาลเนี่ยถูกฝึกมาดีครูประถมจะสบายถ้าครูประถมมาช่วยกันครูมัธยมสบายครูอุดมศึกษาก็จะสบายตอนนี้กลายเป็นแบบไม่ค่อยมีใครฝึกใครตอนนี้รู้ตอนนี้เราแบบไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหนเลยใครที่อยู่โรงเรียนที่โชคดีเด็กถูกฝึกมาดีก็มีบุญนะเด็กก็จะอยู่ในแบบสามารถควบคุมอะมิกดาลาได้แต่ถ้าแบบอยู่โรงเรียนที่เด็กยังควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องเหนื่อยหน่อยโปรเจกต์มันก็จะยากหน่อยแล้วครูต้องบอกคุณครูนะคะโปรเจกต์เบสอินควายรี่เบสที่อาจารย์ศรีวันบอกเพราะเบมเบสหรือว่าระบบอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบเสี่ยงครูส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวล้มเหลวจึงสอนแบบสั่งเพราะว่าเมื่อไหร่ยิ่งครูเปิดมากๆที่อาจารย์ศรีบอกคุณจะควบคุมห้องได้ยากมากมันคือความเสี่ยงต่อการล้มเหลวครูส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงจึงไม่ลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆศรีสะเกษนี่โชคดีมากที่ได้ใช้นวัตกรรมคุณครูได้กล้าลองเสี่ยงเสี่ยงมันมีโอกาสพลาดไม่ต้องตกใจก็ทำใหม่ถูกไหมมันล้มเหลวได้อยู่แล้วใครทำครั้งแรกประสบความสำเร็จนี่ก็ยินดีด้วยถ้าใครทำแล้วล้มเหลวก็ไม่เป็นไรก็ทำใหม่เทอมนี้ไม่ได้ก็เทอมหน้าทำใหม่ไม่ต้องกังวลมันมีความเสี่ยงอ่ะคิดขั้นสูงมีคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดระบบแก้ปัญหาคิดอย่างมีวิจารณญาณอันนี้คือคิดที่อยู่ใน inquiry สอน inquiry จะสอนการคิดเราเน้นการคิดที่อยู่ภายใต้กระบวนการของการ inquiry นะคะอันนี้ให้ไปเฉยๆไม่ต้องตกใจกำลังจะบอกอย่างนี้ inquiry ว่าตระกูลใดก็ตามในโลกล่าอันนี้มีคนรีวิวมานะคะทั้ง problem based project based อะไร based based ทั้งหลายไอ้ที่ไอ้ based based นี่คือพื้นนะคะไอ้ based based เนี่ยตั้งแต่ project based phenomenon based problem based inquiry based stem based อะไร based based หมายความว่ามันเป็นฐานของการเรียนรู้เขาถึงตามด้วยคำว่า based learning นะคะอ่ะมันเริ่มต้นด้วยประมาณ4สเต็ป5สเต็ปเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าใครจะไปซอยเป็น8ขั้น7ขั้นแล้วแต่อันดับแรกเขาเรียกว่าเป็นขั้นนำใช่ไหม orientation ขั้นนำคือนำเสนอสถานการณ์เหมือนที่ทำเมื่อกี้สถานการณ์ยั่วยุเป็นนางยั่วไปหาสถานการณ์มาให้เด็กเกิดอะไรคำถามแล้วก็ตั้งสมมุติฐานเขาเรียกว่า conceptualization เขาจะต้องทำความเข้าใจสถานการณ์เพื่อระบุคำถามและก็ตั้งสมมุติฐานสมมุติฐานก็คือคำตอบที่มันควรเป็นไปได้ก็ตามประสบการณ์สมมุติฐานจะตั้งได้ตรงมากกับคำตอบก็คือประสบการณ์เยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งสำคัญคือจุดเริ่มต้นคือตรงนี้เลยค่ะ orientation ถ้าเราไม่รู้ว่าเขามีประสบการณ์เดิมอะไรมาก่อนเราจะไม่สามารถมาที่ขั้นนี้ได้เลยเพราะมันจะยากมากกับการจูนของใหม่กับของเก่าและตั้งคำถามเราเองนะหน้าที่เราที่เราฝึกกันตั้งแต่เช้าคือฝึกตั้งคำถามหน้าที่ถัดมาเราถามได้แล้วเด็กต้องถามเป็นด้วยแต่ต้องเริ่มจากเราตั้งคำถามเป็นก่อนเพราะเด็กบางคนไม่ถูกฝึกจึงต้องถามนำอนุบาลเวลาเราจะสอนเด็กทำไมคะเด็กทำไม่ได้เราทำอะไรคะสาธิตให้ดูทำเป็นเพื่อนปล่อยให้เขาทำเองเราก็จะทำอยู่3สเต็ปทำให้ดูทำเป็นเพื่อนให้เขาทำเองเพราะการตั้งคำถามเหมือนกันตั้งคำถามให้ดูตั้งคำถามด้วยกันให้เขาตั้งเองเราก็ทำอยู่แค่นี้3อย่างเด็กเก่งก็ให้ตั้งเองเด็กปานกลางก็ตั้งกับครูนี่แหละเด็กที่อ่อนหน่อยเราก็ตั้งให้ค่อยๆฝึกเขาจึงมีระดับตอนนี้เราเรียนฐานสมรรถนะใช่ไหมเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันความยากของเราคือต้องจัดเด็ก3คนอยู่ในห้องเดียวกันไอ้เก่งก็ไปเลยไอ้ปานกลางก็คอยช่วยไอ้ที่ไม่ได้ก็คือต้องยิ่งช่วยหนักอะไรเงี้ยนี่คือความยากของคุณครูนะคะอ่ะเสร็จแล้วเด็กก็ไป investigation คือสืบสอบก็แล้วแต่จะเป็นสืบสอบแบบไหนก็อันนี้ก็มีการวางแผนอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็นำเสนอนะคะเป็นข้อสรุปแล้วก็มาอภิปรายมีเท่านี้เองทุกตระกูลใช้ขั้นนี้เหมือนกันหมด orientation คือนำเสนอสถานการณ์นำเสนอสถานการณ์เพื่อให้ตั้งคำถามตั้งคำถามเพื่อไปหาคำตอบหาคำตอบเสร็จให้สรุปแล้วนำมาอภิปรายแลกเปลี่ยนมีแค่นี้เองจำแค่นี้ได้ทุกนวัตกรรมเพราะมันคือพื้นแต่ชื่อขั้นก็แล้วแต่ว่า
ปใช้นวัตกรรมของใครเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น BBL PBL PA ลองหาความเชื่อมโยงว่าอะไรที่มันซ้อนกันอะไรที่อันนี้มันเหมือนกันมันขั้นเนี้ยถึงแม้คนละชื่อแต่เป้าหมายมันเหมือนกันก็อาจจะผนวกมันไปรวมกันแก็บอันเนี้ยไม่มีเราไม่ได้มีขั้นนี้เราก็ไปเติมเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะเพราะถ้ามีพื้นแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้เยอะแยะมากมายคราวนี้เรามาดู constructivist เนี่ยเป้าหมายของ constructivist คือเด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำเขาเรียกว่าเป็น actively construct ก็คือสามารถสร้างความรู้ผ่านการลงมือกระทำคำว่าลงมือกระทำไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนิ้วมือร่างกายเคลื่อนไหวเท่านั้นคำว่าลงมือกระทำในที่นี้คือใช้สมองคิดก็ได้เพราะฉะนั้น active learning ไม่ใช่ต้องวิ่งทั้งห้อง active learning ที่บอกว่าสอนแบบสนุกไม่ใช่หัวเราะทั้งคาบการมีความสุขในห้องเรียนไม่ได้หมายถึงเสียงหัวเราะการมีความสุขในห้องเรียนคือเขาได้มีโอกาสเลือกในสิ่งที่เขาอยากทำเขามีทางเลือกเขามีที่ว่างเขามีพื้นที่ปลอดภัยนี่คือความสุขไม่ใช่เสียงหัวเราะครูส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องให้เด็กสนุกเท่านั้นก็เล่นเกมมาตั้งแต่ค้นคาบยันถ่ายคาบไม่ได้อะไรเลยอันนี้ไม่โอเคมากๆความสุขมันมาฉาบฉวยนะไอ้สนุกเล่นเกมเนี่ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นโดปามีนด้อยคุณภาพคือโดปามีนเป็นฮอร์โมนความสุขฮอร์โมนเนี้ยมันจะถูกหลั่งเมื่อคุณยิ้มคุณหัวเราะถ้าความสุขมันมาง่ายโดปามีนมันจะหลั่งแล้วก็จบแต่โดปามีนเนี่ยมันเหมือนยาเสพติดยาเสพติดพอได้เยอะๆมันจะทำไงมันจะติดแล้วมันจะดื้อเทสโฮนหมายความว่าคนเนี่ยพอได้โดปามีนที่แบบความสุขหัวเราะง่ายๆใช่ไหมต่อไปต้องเหมือนเล่นเกมต้องมากขึ้นนานขึ้นกว่าจะสุขเขาเรียกว่าโดปามีนด้อยคุณภาพโดปามีนที่มีคุณภาพคือโดปามีนที่ผ่านความยากลำบากมันต้องผ่านความยากลำบากจนจะได้ความสำเร็จความสุขนั้นมันคือความสุขที่มีคุณภาพโดปามีนมันจะหลั่งแล้วมันจะอยู่นานพวกเราอะพวกเราอะมีโดปามีนแบบไหนเราชอบโดปามีนด้อยคุณภาพหรือเปล่าไม่อยากทำเลยไม่อยากเขียนแผนขอดูซีรีส์ก่อนแผนการสอนเดี๋ยวค่อยทำเนี่ยค่ะเลือกโดปามีนด้อยคุณภาพไว้ก่อนอย่างเงี้ยเด็กก็เป็นเด็กก็เป็นแล้วมันจะเป็นเรื่อยๆซีรีส์เอาตอนเดียวก่อนอาทิตย์นี้ต่อไปเป็น2ตอน3ตอน4ตอนกว่าจะมีความสุขก็20ตอนไม่ต้องทำอะไรพอดีอันนี้เขาเรียกว่า active นะเพราะฉะนั้น active นะคะอยากบอกคุณครูว่าอย่าเน้นเสียงหัวเราะเราเน้นที่ความสุขความสุขความถนัดเขามีสุขที่ได้ทำเขาพอใจเราจึงต้องถามความพึงพอใจไงเวลาเราถามหนูพอใจไหมหนูมีความสุขไหมหนูอึดอัดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำถามเหล่านี้มันควรจะถูกถามโดยเฉพาะคนที่ทำ project based นะคะโปรเจกต์เบสอย่างบอกแล้วว่าเสี่ยงต่อการล้มเหลวสิ่งที่ครูต้องมีมากคือทักษะการปลอบประโลมให้เขาลุกขึ้นมาได้เมื่อเขาผิดพลาดให้เขาลุกให้เขามีพลังซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้แพ้แล้วผ่านแพ้แล้วเลิกด่วนได้ใจเร็วด่วนได้อยากได้อะไรง่ายๆหน้าที่เราคือชะลอหน้าที่เราคือประคับประคองหน้าที่เราคือปลุกใจทำโปรเจกต์เบสน่ะสเต็ป8ขั้นใครก็ทำได้แต่ความยากคือตอนเอาไป implement เด็กไม่เหมือนกันครูต้องใช้ทักษะมากๆทำยังไงให้เขาคิดล่ะคิดไป2อาทิตย์โอ๊ยไม่เอาแล้วครูไม่อยากทำแล้วว่าเหนื่อยไม่อยากทำแล้วครูทำไงไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำก็ได้นี่หรอไม่ได้ใช่ไหมจันสิเวลาทำโปรเจกต์เนี่ยโอกาสที่เด็กมันจะทิ้งขว้างอ่ะเยอะมากนี่คือความเสี่ยงเพราะเวลาเราวางแผนนะคะเทคความเสี่ยงด้วยนะมันจะมีความเสี่ยงขั้นไหนบ้างแล้วเราจะแก้หรือเราจะปรับแผนยังไงนะคะอ่ะบทบาทครูสไลด์สุดท้ายละบทบาทครูนะคะถ้าดูนี้เห็นไหม inquiry มันจะมีอยู่4ระดับนะคะ4ระดับก็คือ structure inquiry ที่มีโครงสร้าง inquiry ที่เป็นแบบควบคุม control inquiry ที่เป็นแบบไกด์แนะนำ inquiry ที่เป็นแบบอิสระคนตัวใหญ่นี่คือโค้ชหรือครูสังเกตเห็นอะไรไหมคะไหนใครจะลองอธิบายภาพนี้อันนี้เป็นโมเดลภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกช่างมันดูภาพไม่ต้องสนใจอันนี้เขาเรียกว่า inquiry แบบมีโครงสร้างอันนี้เรียกว่า inquiry แบบควบคุมอันนี้ inquiry แบบ guided อันนี้แบบ inquiry แบบอิสระก็ค
ืออย่างนี้ inquiry หรือ project based อะเหมือนกันนะคะเหมือนกันคือ project มันก็จะมีระดับคล้ายๆ inquiry project แบบมีโครงสร้างกำหนดธีมมาให้นู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็แบบควบคุมมันไม่ขึ้นนี่อันไหนใครจะอธิบายอันไหนดีใครชอบให้ทางเลือกมีความสุขในการเรียนอยากจะอธิบายโมเดลไหนดีคะไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษดูภาพแล้วแปลตามครูเอาแบบไหนดีคะอธิบายสักหนึ่งแบบหมายถึงอธิบายบทบาทครูใน4แบบไหนจะเลือกอธิบายครูบทบาทไหนคะเลือกที่เอาไหนก็ได้ที่คิดว่าอธิบายได้คุณครูที่อยู่ในน้ำค่ะคุณครูที่อยู่ในน้ำเขาทำอะไรบ้างคะคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็คอยให้คำแนะนำค่ะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดให้คำแนะนำดีมากค่ะบทบาทของครูที่เป็นคอนโทรลเนาะคอยดูแลให้คำแนะนำมันมีอะไรที่เหมือนกัน ที่จะว่าไกด์เห็นสัญลักษณ์ค่ะอะไรที่แสดงถึงคำว่าไกด์ในโมเดลคอนโทรลนะคะสื่อภาพเนี้ยภาพเหรอคะในภาพอะไรที่บอกได้ว่ามันเป็นไกด์ไม่ใช่สตรัคเจอร์อันนั้นนะคะที่เด็กเกาะค่ะไอที่โฟมตีไกด์ก็คือทุ่นถ้าเราเป็นแบบคอนโทรลเนี่ยนะเราจะมีทุ่นให้เด็กลอยแล้วเราก็หน้าที่เราคือให้ทุ่นเด็กก็ทำตามแต่ถ้าเป็นสตรัคเจอร์หมายความว่าเราสั่ง1เกาะนี้2ไปนี้3ไปนี้โดยที่ไม่มีเครื่องช่วยแต่ว่าพอคอนโทรลเนี่ยเรามีอุปกรณ์ให้และให้เขาทำหมายถึงว่าเราคอยแนะนำไกด์ในที่นี้เป็นอะไรได้บ้างคำถามชุดคำถามที่คุณครูเตรียมไว้ระดับนี้ก็คือเด็กเริ่มมีอิสระอ่ะถ้าเป็น guided inquiry ล่ะคะบทบาทครูเป็นยังไงคุณครูคะ guided inquiry บทบาทครูเป็นยังไงคะคนที่3ก็คือครูก็จะคอยดูอยู่ห่างๆคอยดูอยู่ห่างๆแล้วทำอะไรบ้างคะในก็คือนักเรียนสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะใช่ครูก็คอยชี้แนะคอยอะไรประมาณเนี้ยไกด์เด็กก็คือเด็กมีความสามารถที่จะว่ายน้ำได้ละครูไม่ต้องลงไปว่ายครูขึ้นมาข้างบนทำหน้าที่อะไรควบคุมเวลาบอกว่ามันเป็น1 2 3แต่ไม่ทำให้ดูและเด็กทำได้แต่เรามากับห่างๆแต่พอเป็นฟรีเป็นไงคะครูทำอะไรนักเรียนอยากทำอะไรทำเลยแกอยากจะว่ายน้ำแบบไหนทำเลยอยากจะเรียนยังไงทำเลยถ้าแบบนี้ฟรีเนี้ยนี่จะมีคนบอกแบบนี้เลยห้องเรียนเนี้ยครูมันขี้เกียจไม่สอนอะไรเด็กเลยปล่อยให้เด็กมันเล่นตามอัธยาศัยเนี่ยคนที่ทำฟรีอินควายรี่จะโดนคนที่ไม่เข้าใจพูดแบบนี้เฮ้ยแต่อันนี้เดี๋ยวต้องเป็นฟรีอินควายรี่นะไม่ใช่ปล่อยตามเล่นแล้วครูก็ไปเมามอยหอยสังปล่อยแชร์ไม่ใช่นะไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนนะอาจารย์ที่บอกเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางก็แจกใบงานแล้วให้เด็กนั่งเป็นกลุ่มแล้วครูก็ไปขายแอมเวย์ไม่ใช่ฟรีอินควายรี่เนี่ยนะคะฟรีอินควายรี่อย่างที่บอกมีความเสี่ยงความเสี่ยงก็คือเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบกระโดดบางคนพรอพว่ายหน้าที่ครูจะไปฟรีเนี่ยเด็กต้องมีทักษะจะต้องถูกฝึกมาตั้งแต่สตรัคเจอร์คอนโทรลไกด์เด็กไปฟรีถ้าคุณครูไม่รู้จักเด็กแล้วไปฟรีเลยรับรองค่ะล้มเหลวค่ะนรกเจออยู่ข้างหน้าเลยค่ะคุมไม่ได้เลยค่ะแล้วคุณก็จะไม่อยากสอนแบบ inquiry หรือ project based เลยเพราะฉะนั้นฝากนะคะใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ project based ให้ไต่ระดับไปก่อนชิมลางไปก่อนในหน่วยแรกอย่าเพิ่งฟรีค่ะพอฟรีแล้วเนี่ยควบคุมยากมากเลยฟรีในที่นี้หมายความว่าหนูอยากทำ project อะไรเอาเลยความยากจะอยู่ที่อะไรคะเราไม่มีเวลาเราจะไม่มีเวลาให้คำแนะนำเพราะเด็กจะมาด้วยความคิดที่แบบโอ้โหอลังการแล้วสุดท้ายเขาเป็นไงพอเขาคิดอลังการครูกับช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาเป็นไงคะต่อไปเขาไม่คิดเพราะเขามีความรู้สึกว่าคิดแล้วครูไม่ตอบสนองครูไม่สะท้อนครูไม่ช่วยนี่คือความยากมันจะกลับไปกลับมาถึงเขาเรียกว่ารีเฟกต์อะค่ะเราให้อิสระเขาทำมาเราตอบสนองตอบเพราะฉะนั้นใครที่จัดฟรีอินควายรี่หรือว่าฟรีประเภทโปรเจกต์เบสนี่ทำใจว่าเวลาจะหายไปเวลาจะหายไปเพราะฉะนั้นครูส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยทำอันนี้เรื่องจริง
ความยากก็คือว่ามันจะต้องเทคลิสต์ค่ะเทคลิสต์ทั้งนักเรียนเทคลิสต์ทั้งครูเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะอาจารย์สิมาต่อเลยเพราะว่านี่จบแล้วอินควายรี่มีเท่านี้มีเท่านี้จริงอาจารย์หลักการอินควายรี่มีอะไรบ้างไหนตอบให้ชื่นใจหน่อยสกัดความรู้นี่พูดมาตั้งแบบเยอะอินควายรี่เริ่มต้นที่หนึ่งโอ้คำถามน่ารักมากเลยช่วยหากินสองสืบสอค้นหาหาวิธีการอันที่สามทำอะไรคะรู้แล้วไงได้คำตอบแล้วทำอะไรคะรวบรวมสรุปแล้วทำไงคะนำเสนอบอกต่อไงเผยแพร่เผยแพร่โฆษณาโฆษณาเล่าต่อไปอันนี้คือ inquiry นะคะต่อไปเป็นอาจารย์ศิษย์จะมาพูดเรื่องว่าแล้วไอ้ตัว project base เนี่ยจริงๆมันคือ inquiry มันคือพื้นนั่นแหละค่ะคือพื้นแต่เพียงแต่ว่าปัญหาที่จะมาใน project อ่ะมันจะไม่ใช่ปัญหาไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่มันจะไม่ใช่ปัญหามิติเดียวมันจะเป็นปัญหาประเภทบูรณาการนี่เพิ่มความยากเข้าไปอีกเชิญค่ะขอบคุณอาจารย์น้องมากที่มาช่วยเติมเต็มให้นะคะคือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สิเชิญอาจารย์น้องมาจูนกับทีมอาจารย์สิก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องไปมองว่าเฮ้ย the base is one innovation ไม่ใช่ไม่ใช่การเลือกใช้นวัตกรรมต่างๆในการเรียนการสอนน่ะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าคุณต้องการจะสร้างนักเรียนออกมาให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้หรือหน้าตาเมื่อกี้นี้อาจารย์น้องบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะสอนด้วยรูปแบบอะไรก็ตามฐานคิดก็คือ inquiry based approach แล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญคือครูต้องเป็นครูโค้ชคำว่าครูโค้ชคือครูที่สามารถสร้างคำถามถามคำถามจนกระทั่งนักเรียนเป็นผู้ถามคำถามนั้นได้ขยับจาก structure inquiry ให้เป็น open inquiry ให้ได้โอเคไหมคะซึ่งกระบวนการเรียนการสอนอาจารย์อย่ากังวลว่าเฮ้ยชั้นสอนครั้งแรกจะต้องกลายเป็น open inquiry impossible ค่ะทำไม่ได้อาจารย์จะต้องไล่เรียงและอาจารย์จะมาสอนตอนม.ปลายเพื่อจะให้เป็น project based โดยที่อนุบาลไม่เคยเรียนมาก่อนตายค่ะไม่รอดดังนั้นรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลประถมมัธยมต้องมีนักเรียนที่เรียน project based learning หรือ project approach ตั้งแต่อนุบาลมาเขาจะมีทักษะที่เป็นทักษะการคิดพื้นฐานแล้วก็ทักษะการคิดขั้นสูงค่อยๆบ่มเพาะสะสมเพราะทักษะเหล่านี้ต้องใช้การฝึกฝนแบบที่อาจารย์น้องได้พูดเหมือนกันค่ะเวลาอาจารย์อยู่โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมีระดับชั้นตั้งแต่ประถมวัยประถมศึกษาหรือมัธยมหลักสูตรกับเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ต้องหันกลับมามองกันคือทุกระดับชั้นจะต้องมาเชื่อมกันอะเช่นเราสอนประถมวัยมาเป็น project approach แต่เข้าป.1 ปุ๊บอ่านออกเขียนได้จบจบเลยค่ะขาดหายคำว่าลอยเชื่อมต่อเลยดังนั้นครูป.1 ก็ต้องหันมามองว่าproject approach เรียนอะไรมาแล้วเราจะเอา project approach มาบวกกับเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ฝึกการเขียนการอ่านของเด็กนักเรียนทำอย่างไรดีเห็นไหมเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่โรงเรียนต้องย้อนกลับไปกับส่วนที่2เมื่อกี้นี้อาจารย์น้องทิ้งคำประโยคนึงบอกว่าทุกอย่างเป็น inquiry แต่มันขึ้นอยู่กับว่าระดับของการบูรณาการความเป็น reality ในการที่จะดึงเข้ามาสู่ห้องเรียนหรือสร้างห้องเรียนที่2ที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่มันจะทำให้ความเป็น inquiry เนี่ยไต่ความระดับสูงมากขึ้นอาจารย์ศรีก็เลยโชว์ภาพนี้ให้เห็นเพราะว่าเป้าประสงค์ของ2วันนี้เราจะพูด PBLที่ไปสอดคล้องกับเรื่องของเป้าหมาย VASK ASK ทุกคนรู้อยู่แล้วมันก็คืออะไรคะ KPA ถูกต้องไหมคะเป็น KPA ของเราแต่มีคำว่า V มาด้วย Values หรือค่านิยมค่านิยมเกิดขึ้นกับคนคนเดียวไหมคะค่านิยมจะต้องมีคำว่ากลุ่มก้อนคือสังคมถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้บทเรียนของเราเนี่ยมีเรื่องของการที่ทำให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนเรียนรู้ร่วมเรียนกับคนอื่นๆแล้วดึงความสำคัญของสิ่งที่เขากำลังเรียนให้เขาเห็นระดับ impact ว่าสังคมชุมชนเกิดอะไรขึ้นมีความเชื่ออย่างไรหรือมีผลกระทบอย่างไรจนสุดท้ายทำให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องเรียนอะมี attitude ที่ดีพอเราให้ตัวบริบท
เราถึงบอกว่าจุดเริ่มต้นในการสร้างหรือจุดประกายความรู้ด้วยความสนใจของนักเรียนอะเรายกแค่สถานการณ์จากการที่ครูมายกเฉยๆอะแต่เด็กรู้สึกว่าเรียนไปทำไมเรียนเพื่ออะไรไม่เห็นมีความสำคัญอันนี้คือจบเลยแปลว่าวีไม่เกิดใช่ไหมคะวีไม่เกิดเอไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมเป็นยังไงความเชื่อของคนในสังคมผลกระทบต่างๆจนสุดท้ายตัว A ของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าเขาคือหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นในสังคมอ่ะแต่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเรียนรู้ในเรื่องนี้เขาจะทำให้สังคมดีขึ้นตัวเนี้ย A มันก็เกิดพอ A เกิดปุ๊บครูก็ต้องเริ่มด้วยการทำกิจกรรมละมีกิจกรรมเพื่อทำอะไรเพื่อเติมสกิลสกิลมีทั้งฮาร์ดสกิลกับซอฟต์สกิลก็แล้วแต่ในเรื่องของเรื่องที่กำลังสอนอยู่แล้วก็ชวนนักเรียนสร้างไดอะล็อกในการพูดคุยกันว่าสิ่งที่เรากำลังที่ลูกได้ทำไปแล้วหรือเรากำลังทำลูกเกิดการเรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่ทำไปแล้วมีขั้นตอนไหนที่รู้สึกว่าทำแล้วยังไม่ดีมีแก็บอะไรที่จะเติมได้ถ้าเติมไม่ได้จะต้องแก้ไขอย่างไรต้องไปหาความรู้จากตรงไหนมาเสริมใหม่ไดอะล็อกแบบนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะมันเป็นไดอะล็อกที่ทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า reflection การสะท้อนคิดจากการปฏิบัติการที่ครูจะชวน reflect ได้ครูต้องเป็นคนที่ถามคำถามให้เก่งเป็นคนที่ listening deep listening ด้วยฟังได้แล้วอันที่3คือ note taker เก่ง note taking เก่งคือต้องจดได้เนี่ยเราเรียกว่าครูโค้ชเห็นไหมพอจดได้เสร็จแล้วจบไหมไม่ฟีดแบ็กกลับไปหานักเรียนได้ด้วยถามเก่งฟังได้โน้ตเก่งให้ข้อมูลย้อนกลับครูโค้ชนะคะถ้าสอนแบบนี้แล้ว PBL หน้าตาแบบไหนนะคะจริงๆลูปของ PBL ทุกคนบอกว่าอาจารย์สีให้หนูมา8ขั้นตอน8ขั้นตอนจะต้องไปแบบ1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 6ไป7แล้วก็7ไป8ใช่ไหมอาจารย์เวลาอันนี้ใครมาจาก RBL บ้างคะ Research Based Learning RBL อาจารย์ถามนิดนึงนะอาจารย์เคยไปสเต็ป1แบบว่าไปเก็บข้อมูลแล้วเพื่อที่จะหาหัวข้อพอหาหัวพอระบุหัวข้อแล้วรู้สึกว่าหัวข้อมันยังไม่ได้เลยอะย้อนกลับไปเก็บข้อมูลใหม่มีไหมคะนั่นแหละกำลังจะบอกว่าการสอนแบบ project based learning หรือแม้กระทั่งการสอนแบบ inquiry มันไม่เดินหน้าอย่างเดียวบางสเต็ปต้องวนกลูปกลับมาอาจารย์ทำไปแล้วรู้สึกว่ามันเฟลอะมันไม่ใช่อ่ะกระบุวางแผนแล้วทำไปแล้วอะแล้วมันไม่ได้ย้อนกลับไปดูสมมติฐานไปดูตัวประเด็นดูปัญหาที่ระบุใหม่แล้วย้อนกลับไปหาข้อมูลใหม่อย่างนี้ก็มีนะใครเรียนปริญญาโทเคยทำทีสิทธิ์ใช่ไหมคะหัวข้อทีสิทธิ์อาจารย์เปลี่ยนไปกี่รอบอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเลยว่ามันไม่เดินไปข้างหน้ามันเดินย้อนหลังได้เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันอันนี้คือไอเดียเดียวกันคือกำลังจะบอกว่าลูปของ project based learning ที่เป็น VASK อาจารย์อย่ามองลีเนียร์มันไม่เป็นเส้นตรงดังนั้นเวลาอาจารย์ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อะอาจารย์ต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนแล้วเราถามนักเรียนว่าพอใจไหมกับสิ่งที่ได้อยู่อยากจะแก้ไขไหมถ้าอยากแก้ไขเอาไปวนลูปใหม่ถ้าพอใจอ่ะไป next step นะคะแบบนี้เนาะแล้วการที่เราจะออกแบบกิจกรรมเหล่านี้ได้อาจารย์ต้องได้ภาพนี้นะคะภาพนี้เป้าหมายของเราเมื่อกี้นี้เราสอนเรื่องพูดไปหลายเรื่องมากเลยเนาะแต่เราไม่อยากเลคเชอร์เยอะนะคะอาจารย์เห็นอันนี้ไหมอันนี้คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนคือตัว L เดี๋ยวจะถอดให้ดูตัวนี้คือ intent ของ learning outcome ผลลัพธ์การเรียนรู้คือ O ใครตอบได้มันคือตัวอะไร O O อะไร O เล formative summative คือ E มันคือ O เลแต่พอเราเป็น VASK เวลาเราเขียนเราต้องรู้ว่าอันนี้คือปลายทางหมายความว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เราอยากเห็นตอนสุดท้ายเมื่อนักเรียนเรียนกับเราในหน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนักเรียนต้องทำอะไรได้
เน้นแล้วนะนักเรียนทำอะไรได้ซึ่งมันก็ต้องมาจากตรงนี้วัดย่อยตั้งแต่เขามีตัว value มี attitude มีความรู้มีสกิลอะไรดังนั้นเวลาอาจารย์วัดตรงนี้อาจารย์ก็เลยวัดเป็น KSA แยกถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะเวลาอาจารย์วัดอะแล้วตอนนี้ตัวชี้วัดของเรามีตัวชี้วัดเป็นยังไงคะโอ้ยอย่างเงียบสินั่งกังวลแล้วนั้นตัวชี้วัดเราปรับเป็นยังไงคะอัตราถูกต้องค่ะมีตัวชี้วัดระหว่างทางกับตัวชี้วัดปลายทางมีอะไรแปลกไปจากเดิมไหมไม่เปลี่ยนแต่ว่าทำให้เราออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ง่ายมากเราสามารถที่จะลดตอนปลายทางได้เราแค่เขียนว่าโอเคระหว่างทางเราวัดอะไรแต่สุดท้ายปลายทางเราอยากเห็นอะไรซึ่งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งอาจารย์ต้องชัดเรื่องนี้ถ้าอาจารย์ยังออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วไม่ชัดอาจารย์ไปดีไซน์กิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้นะคะดังนั้นอาจารย์สิชวนดูตรงนี้เวลาเราออกแบบสมมุติว่าอาจารย์แต่ละคนมาด้วยรูปแบบการเขียนแผนคนละแบบคนละสไตล์ซึ่งอาจารย์สิไม่จับต้องนะแต่อยากให้ทุกท่านถามตัวเองว่าในส่วนของตัวหน่วยการเรียนรู้ที่ท่านเอามาหน่วยเนี้ยเมื่อสอนแล้วอะ learning outcome ของหน่วยนักเรียนทำอะไรได้ต้องตอบได้นะแล้วในหน่วยมีแผนย่อยจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คืออันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนย่อยกับตัวผลลัพธ์การเรียนรู้ไปทางเดียวกันไหมเพราะผลลัพธ์การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีการพัฒนานักเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินให้สอดคล้องจนสุดท้ายเด็กถูกบ่มเพาะแล้วได้ตัว learning outcome ออกมาเนาะในหน่วยการเรียนรู้จริงๆ learning outcome มีทั้ง learning ระดับหน่วย unit หรือระดับหลักสูตรก็ได้คำถามแล้วถ้า learning outcome ของโรงเรียนคืออะไรคะเอาล่ะทุกคนยิ้มแป้นนึกถึงหลักสูตรในหัวข้อไหนของหลักสูตรที่พูดถึง learning outcome วิชั่นแล้ววิชั่นไปขยายไว้ตรงไหนอีกในหลักสูตรมีเป้าประสงค์ไหมเป้าประสงค์จะเขียนไว้ชัดมากอยากได้ผู้เรียนแบบไหนซึ่งเป้าประสงค์นี้ก็ต้องไปสอดคล้องกับวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนซึ่งเป็นสคูลโกของโรงเรียนใช่ไหมคะเนี่ยเวลาอาจารย์จะออกแบบอะไรก็ตามอาจารย์ก็ต้องชำเลืองมอง1หลักสูตร2ตัวเป้าประสงค์ของตัวผู้เรียนว่าโรงเรียนของคุณครูต้องการพัฒนานักเรียนให้มีหน้าตาแบบไหนโรงเรียนที่เก่งต้องการให้ได้เรื่องทักษะศตวรรษที่21แสดงว่าในตัวกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนกับของคุณครูก็ต้องไปด้วยกันเนาะอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่จะต้องชัดเจนซึ่งอาจารย์จะชวนทำดูตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างที่อาจารย์สิลองเขียนภูเก็ตจะมีเรื่องสึนามิเนาะเราก็มองว่าโอเคถ้าบทเรียนอันนี้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้เป็นแผนอ้วนต้องบอกก่อนเพราะว่าในแผนอ้วนเนี้ยเขาจะมีในส่วนของตัวกิจกรรมที่จะให้นักเรียนเนี่ยเขาได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยนะคะแล้วก็เน้นในส่วนของที่เป็น project based learning มีการกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเอาความรู้ที่ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยมาจนถึงวันนี้ตอนนี้อาจารย์เห็นอะไรไหมเวลาเราเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้อะจุดประสงค์การเรียนรู้ระหว่างเรียนต้องชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมว่าเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาแล้ววัดได้เสร็จแล้วจุดประสงค์นั้นต้องบวกด้วยบริบทคือกำลังพูดถึงเรื่องภัยสึนามิมันมีบริบทอยู่เพื่อที่อาจารย์จะได้สามารถมองมุ่งเป้ามองนักเรียนของเราได้นะคะเสร็จแล้วเอามาวิเคราะห์ต่อจากจุดประสงค์การเรียนรู้ผลลัพธ์ปลายทางที่อาจารย์อยากได้เมื่อนักเรียนเรียนจบในส่วนของคาบเรียนนี้นะคะ
นักเรียนต้องปฏิบัติตนในการอพยพหนีภัยสึนามิโดยใช้ความรู้ในการประเมินตัดสินใจจากสถานการณ์นั่นคือสิ่งที่อยากได้ไฟนอลเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้แต่มีในส่วนของ KSA ครบเห็นไหมแล้ว KSA แต่ละด้านขวามือต้องมีวิธีการวัดและประเมินได้เช่นถ้าดูเรื่องการอธิบายความสัมพันธ์เราก็ต้องดูตั้งแต่1ตอบคำถามโดยบันทึกในใบกิจกรรมตอบคำถามโดยใช้แพดเล็ตกระดาษบูฟตอบคำถามโดยใช้แบบวัดโดยใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอาจารย์ทุกคนเวลาเขียนแผนจะบอกตอบคำถามตอบคำถามแต่คำถามของอาจารย์ศรีก็คือแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคำตอบที่นักเรียนตอบในอดีตการเนี่ยจะจำได้ไหมดังนั้นอาจารย์ต้องมีแหล่งในการเก็บคำตอบของนักเรียนด้วยอาจารย์จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรืออาจารย์จะใช้วิธีการให้เด็กทำในใบกิจกรรมสมุดที่นักเรียนเขียนก็สามารถเอามาดูความเข้าใจของนักเรียนได้นะนะคะหรือในเรื่องของตัวที่เป็นการออกแบบและนำเสนอแผนอพยพเราก็เน้นเรื่องของการสะท้อนความรู้ที่ได้มาจากการสร้างชิ้นงานตอนที่เขานำเสนออย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่คือการที่เราวางรูปแบบให้ชัดว่าจุดประสงค์แต่ละจุดประสงค์เราให้เขาได้ ASK เพื่อให้เกิดอะไรคือเขาสามารถไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้แล้วก็มีเครื่องมือวัดประเมินให้ชัดถ้าอาจารย์ดูดีๆเครื่องมือวัดประเมินมีไม่กี่อันนะใช้อันเดียวกันแต่วัดแต่ตัวชี้วัดที่มีความหลากหลายแต่ใช้เครื่องมืออยู่ประมาณ3เครื่องมือเพื่อวัดตัวชี้วัดให้ครบในส่วนของ5จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะโอเคเนาะอันนี้ชัดเจนนะอาจารย์เห็นเนาะสิ่งที่จะให้ครูทำนะคะก่อนที่เราจะแยกย้ายนะคะก็คือให้ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่2มาคุณครูมีแผนของตัวเองมาใช่ไหมคะอันดับแรกเลือกแผนของตัวเองมาแล้วคิดว่าแผนนี้จะต้องใช้ในส่วนของการเปิดห้องเรียนเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้ของท่านเติมไปทางซ้ายพอเติมเสร็จเช็คว่า KSA ครบไหม2 KSA นั้นมีบริบทเข้ามาไหมดูในเรื่องของการเขียนจุดประสงค์ว่าจะต้องเน้นกระบวนการคิดให้มีเรื่องของการคิดที่ไล่เลียงตั้งแต่การคิดระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงและพฤติกรรมบ่งชี้วัดได้เช่นบอกว่าเข้าใจรู้ได้ไงว่าเข้าใจก็เด็กอธิบายโอเคแล้วทำไมยูไม่เขียนอธิบายโอเคถ้าสมมติว่าบอกว่าเด็กสามารถที่จะทำงานอะไรออกมาได้ก็ต้องบอกเลยว่าการทำงานของเขาอ่ะเขาต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาเช่นวางแผนออกแบบสร้างชิ้นงานนำเสนอเขียนให้เป็นแอคชั่นที่สามารถวัดได้เลยเพราะสุดท้ายอ่ะครูเอาไปออกแบบเครื่องมือก็จะทำเครื่องมือวัดและประเมินได้ชัดเจนนะคะในส่วนนี้คุณครูเลือกแผนของตัวเองเอาจุดประสงค์แผนตัวเองมาปรับการเขียนให้สามารถวัดได้แล้วก็ใส่ผลลัพธ์ปลายทางว่าเมื่อเด็กเรียนจบเด็กทำอะไรได้แล้วในแต่ละตัวจุดประสงค์การเรียนรู้วิธีวัดและประเมินการเรียนรู้ที่ท่านจะเอามาใช้อ่ะท่านใช้วิธีใดขอให้แบบไปปฏิบัติได้จริงนะไม่เขียนมาเฉยๆถ้าใช้ตอบคำถามตอบคำถามไหนๆเอาให้ชัดนะคะอาจารย์ศรีก็มีเทคนิคไว้ให้อ่ะเนี่ยสกัดมาเนอะเวลาสอนนักศึกษาก็จะพูดประมาณนี้เหมือนกันคือถ้าเวลาเราจะเขียนจุดประสงค์เราต้องเขียนจุดประสงค์ระหว่างทางให้เป็นเชิงพฤติกรรมที่วัดได้เมื่อเช้านี้มีคนบอกว่าอะไรนะเรียนในพื้นที่ที่ปลอดภัยอาจารย์ศรีก็ถามว่าแล้วนักเรียนกับครูจะต้องแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาถึงอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก็ต้องแสดงออกมาเช่นนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นโดยมีครูคอยให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวกแบบนี้คือต้องเป็นแอคชั่นที่สังเกตเห็นได้วัดได้เก็บข้อมูลได้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ระหว่างทางต้องเอื้อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ปลายทางหมายความว่าถ้าเราบอกว่านักเรียนเขาสามารถคิดวิเคราะห์ได้แสดงว่าจุดประสงค์ระหว่างทางก็ต้องมีการเตรียมนักเรียนให้เขารู้จักการอธิบายได้ให้เขาสามารถประยุกต์ใช้ให้เขาสามารถเปรียบเทียบได้แล้วไปนำไปสู่เรื่องการวิเคราะห์มันต้องมีการสะสมให้เขาอะแบบที่บอกอะค่ะว่าสกิลมันเกิดจากการฝึกเนาะ 3. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลควรจะต้องมีทั้งที่เป็นรูปทางการและไม่ทางการถามตอบเป็นแบบไม่ทางการ
นะคะทางการอาจจะเป็นแบบวัดหรือไปกิจกรรมที่มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนนะคะ 4. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของความรู้ทักษะคุณลักษณะต้องมีพฤติกรรมบ่งชี้ให้ชัดเจนและมีระดับเวลาที่บอกว่านักเรียนขาคำว่าคิดนักเรียนคิดวิเคราะห์ได้แล้วการให้0 1 2 3 4 5ครูจะต้องบอกให้ชัดเจนว่า1เด็กต้องแสดงพฤติกรรมกี่ข้อ2กี่ข้อ3กี่ข้อ4กี่ข้อถึงจะได้คะแนนตามนั้นเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัดเกรดนะคะไม่ใช่การที่เราใส่พฤติกรรมย่อยในแต่ละระดับคะแนนให้ชัดสิ่งที่นักเรียนจะได้จากเราคือเขารู้ว่าเขาขาดอะไรแล้วเวลาตอนที่คุณครูส่งข้อมูลนี้ย้อนกลับไปให้กับนักเรียนนักเรียนจะได้ direction ในการพัฒนาตนเองว่าทำไมเขาได้2ถ้าเขาจะขยับเป็น3เขาต้องมาเติมพฤติกรรมอันนี้เขาก็จะพัฒนาตัวเองถูกนี่แหละที่เรียกว่า formative assessment หรือ assessment for learning ทำให้ตัวเขาอะรู้ว่าจะต้องพัฒนาอย่างไรไม่ใช่แค่บอกว่าได้ A B C เนาะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทางคุณครูต้องตั้งจุดประสงค์ให้ชัดแล้วมันจะลีดไปหาเรื่องการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลแล้วก็การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สุดท้ายนะคะเครื่องมือวัดและประเมินผลเนี่ยควรจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลหรือตัวแปรหรือเป้าหมายที่ครูกำหนดไว้ควรทำตั้งแต่ก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนเราไม่ทำก่อนและหลังแล้วก็ไม่ทำแค่หลังอย่างเดียวควรจะต้องมีระหว่างเรียนเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งโปรเจกต์เนี้ยอย่างหนึ่งก็คือว่าทางสยามกำมะจนมีการให้ไอเดียเรื่องของเอฟเฟคไซส์ดังนั้นตอนที่ออกแบบอาจารย์มองให้ชัดว่าแผนนี้อยากได้ตัวแปรอะไรเป็นตัวเด่นเช่นการทำงานเป็นทีมเวิร์กอาจารย์ก็ต้องเก็บข้อมูลก่อนระหว่างหลังให้ชัดเพื่อที่จะเอาเอฟเฟคใช้เอฟเฟคไซส์มาช่วยในเรื่องของการที่เราจะวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเด็กคนไหนมีปัญหาในรายบุคคลแล้วเข้าไปช่วยเหลือได้มันก็เป็นระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเนาะอันนี้คือไอเดียของการที่เราจะต้องมาทำงานกันต่อในคาบตอนนี้และพรุ่งนี้โอ้ทุกคนบอกตอนนี้เลยเหรอใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวให้กันบ้านไปเดี๋ยวให้กันบ้านไปอาจจะไม่ได้แบ่งกลุ่มโอเคจะให้บักกันบ้านไปก่อนทั้งหมดที่อาจารย์ศรีพูดมาก็จะตามด้วยโมเดลที่เป็น PBL แบบ VASK 8 step แต่8 step นี้ไม่ใช่ลีเนียไม่ใช่เส้นตรงมันวนลูปได้อย่างสเต็ปแรกจุดประกายความสนใจควรจะต้องทำยังไงอันดับแรกเราต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเขาได้ลงพื้นที่สัมผัสกับบริบทจริงๆให้เขาได้เก็บรวบรวมข้อมูลมีการใช้ข้อมูลแล้วครูใช้คำถามแบบไร้เรียงนะคะโดยที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเขาตระหนักว่าสิ่งที่เขากำลังเรียนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่มาก็คือมาจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาชุมชนนะคะหรือในส่วนของสถานการณ์จริงปรากฏการณ์ที่เป็นจริงเหตุการณ์ที่เป็นจริงอันเนี้ยสำคัญมากห้องเรียนของครูออมแอมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะตอนโฟลตอนแรกเขาให้นักเรียนไปสำรวจสิ่งที่อยู่ที่บ้านว่านักเรียนสนใจอะไรที่อยู่รอบบ้านเขาแล้วก็มีการบันทึกโดยการวาดภาพแล้วมาเล่าเรื่องทุกเช้าแต่ว่าสุดท้ายปรับเป็นไกด์อินควายรี่เพราะว่าต้องการฝึกในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของการฝึกการกระบวนการขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการรวบรวมข้อมูลการสื่อสารเขาก็เลยใช้วิธีการให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องแล้วโหวตว่าเพื่อนในห้องอยากเรียนเรื่องอะไรกันตามผลโหวตแทรกเรื่องประชาธิปไตยไปด้วยแล้วก็การให้เหตุผลว่าทำไมอยากเรียนเรื่องพวกนี้นะคะเห็นไหมมันทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังจะเรียนไม่ได้มาจากตัวครูบอกแต่เขาได้มาจากการลงไปอินไซต์ในพื้นที่นั้นจริงๆนั่นคือการจุดประกายของขั้นที่หนึ่งใน PBL 8 stepต่อมา self assessment หมายความว่าเขาจะต้องสามารถบอกได้ว่าตัวเองยังไม่มีความรู้อะไรหรือรู้อะไรแล้ววางแผนในการที่จะไปสืบค้นข้อมูลโดยที่รู้ว่าข้อมูลแบบไหนที่เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้น
นะคะทำให้เขาเข้าใจในเหตุการณ์สถานการณ์หรือปรากฏการณ์เหล่านั้นเพื่อไปวิเคราะห์ไปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ว่าตัวเหตุการณ์สถานการณ์หรือปรากฏการณ์เหล่านั้นมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องใดมีปัจจัยมีองค์ประกอบอะไรบ้างจนสุดท้ายหยิบยกในเรื่องที่ตนเองมองว่าสนใจมาเลือกประเด็นในการที่จะทำโจทย์นี้ต่อไปจะศึกษาต่อไปถามว่าอาจารย์ขาลูป8สเต็ปนี้ต้องสอน1ปีไหมคะไม่ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าประเด็นที่เลือกมันเล็กหรือมันใหญ่แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่เพิ่งเริ่มใช้ลูปสั้นๆเหมือนของครูโดมจริงๆ8สเต็ปเนี้ยมาจากโรงเรียน TSQP ที่เขาสอนโดยใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนบางโรงเรียนก็ใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ก็แล้วแต่ตอนนี้บางโรงเรียนปรับให้เป็น1ภาคเรียนมันแล้วแต่ทีมแล้วแต่ระดับ inquiry ด้วยถ้าเป็นไกด์ inquiry จบไวแต่ถ้าเป็นในส่วนของ open inquiry ก็จะเป็นแบบ RBL อะยาวเป็นปีแต่ฐาน RBL หมายความว่าเด็กจะต้องถูกฝึกแบบลูปสั้นๆมาก่อนให้เขาได้กระบวนการนะคะต่อมาในสเต็ปที่5คือการที่เขาจะต้องไปออกแบบวางแผนการศึกษาหลังจากที่เขาได้ประเด็นแล้วซึ่งในส่วนนี้หมายความว่านักเรียนต้องมีโอกาสที่จะวางแผนออกแบบในการหาทางเลือกออปชันน่ะว่าเขาจากการที่เขาไปหาข้อมูลต่างๆออปชันไหนคือสิ่งที่จะช่วยเขาตอบโจทย์ตอบประเด็นที่เขาสนใจได้นะคะแล้วการทำงานของครูต้องทำงานยังไงครูก็ต้องเป็นครูโค้ชคอยช่วยในเรื่องของการที่มองว่าออปชันแต่ละออปชันเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ไหมแล้วถ้าเป็นไปไม่ได้ทำยังไงก็ต้องหาคนที่รู้จริงในเรื่องเหล่านั้นมาช่วยเน็ตเวิร์กิ่งต้องเกิดขึ้นคุณครูจะต้องเป็นครูผู้ประสานงานที่เก่งครูที่คอยหาจัดหาในส่วนของที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาเสริมให้กับนักเรียนนะคะโดยนักเรียนเนี่ยเขาต้องมีการเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำเป็นแอคชั่นแพลนขั้นนี้เด็กต้องได้แอคชั่นแพลนนะถ้าเป็นปโทปเอกเราคืออะไรคะรีเสิร์ชพอพโซเออโครงร่างต้องได้แล้วมานำเสนอมาคุยกันแต่คนที่นั่งฟังเด็กไม่ใช่แค่ครูแต่อาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็กกำลังทำแล้วมาให้ฟีดแบคว่าเอ้ยทำได้ไหมหรือทำไม่ได้นะคะหรือถ้าทำให้ระวังอะไรฝนตกข้างนอกค่ะอย่าตกใจไปคนที่มีร่มปลอดภัยแล้วค่ะ ขั้นที่6ก็จะเป็นลงมือปฏิบัติเนาะในส่วนนี้ตอนที่ลงมือปฏิบัติเราไม่ต้องการแค่ว่าผ่านไม่ผ่านแต่เราอยากให้นักเรียนเนี่ยของเราเขาได้มีการทดสอบดูประสิทธิภาพว่าที่ทำไปแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วมีส่วนไหนที่มันทำให้เกิดเออร์เรอร์มีขั้นตอนไหนที่มันยังไม่ดีแล้วมันทำให้เกิดเออร์เรอร์ในผลนั้นให้กลับไปวางแผนแก้ไขใหม่ดังนั้นลูปนี้จะย้อนกลับไปหาขั้นวางแผนพอขั้นวางแผนปั๊บเฮ้ยความรู้ยังไม่ถึงอ่ะกลับไปหาขั้นสืบค้นใหม่เห็นปะคือไม่มีทางอ่ะที่จะเดินเส้นตรงได้ถ้าสอนโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่ง7คือสะท้อนการเรียนรู้ประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วครูเนี่ยต้องคอยถามมีขั้นที่7มีคนถามว่าต้องถามคำถามแบบไหนอันดับแรกเลยคำถามที่ต้องถามคือนักเรียนพอใจกับผลที่ทำออกมาหรือไม่อย่างไรเป้าหมายที่วางไว้ทำสำเร็จไปกี่เป้าหมายแล้วเหลือเป้าหมายไหนบ้างที่ยังไม่สำเร็จและจะวางแผนในการทำอย่างไรถ้าอาจารย์ให้ลูก5คะแนนในการทำงานชิ้นนี้5คะแนนนี้ลูกประเมินตนเองให้กี่คะแนนถ้าเด็กบอกตอก3เราก็ถามว่าแล้ว2คะแนนที่เหลือหายไปมันหายไปตรงไหนของกระบวนการหรือขั้นตอนไหนแล้วถ้าจะทำให้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นเขาวางแผนจะต้องกลับไปปรับปรุงอะไรบ้างนั่นคือคำถามที่ครูจะต้องช่วยคุยกับนักเรียนสร้างบทสนทนาที่ทำให้นักเรียนเขาคิดถึงกระบวนการที่เขาทำมาแล้วเขามองไปข้างหน้าว่าเออแล้วเราจะปรับเพื่อปรับแก้อะไรต่อไปเพื่อวางแผนใหม่แอคชั่นแพลนฉบับที่2ก็จะเกิดขึ้นโอเคเนาะ
นี่คือสิ่งที่มันจะเป็นลูปการเรียนรู้นักเรียนที่ถูกฝึกแบบนี้มานะคะอาจารย์สี่ดูแลโรงเรียนสาธิตด้วยซึ่งสาธิตเน้นโปรเจกต์แอปโพรชเลยตั้งแต่ประถมวัยจนถึงมัธยมเด็กคนไหนที่มาจากโรงเรียนสาธิตตั้งแต่ประถมวัยจนถึงม.6เห็นความต่างมากสำหรับเด็กที่รับมาจากที่อื่นเราจะเห็นเลยเรื่องเซลฟ์ไดเรคชั่นเด็กที่ถูกสอนด้วยโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเขาเซลฟ์ไดเรคตัวเองได้เขาจะมาคุยด้วยพร้อมอะไรบางอย่างในมือแล้วมาคุยกับเราเขาจะไม่มาถามว่าอาจารย์ขาหนูทำอะไรต่อคะไม่เขาจะบอกว่าอาจารย์ขาหนูมีออปชัน A B และ C ค่ะหนูจำเสนอค่ะอาจารย์คิดว่าอันไหน possibility ทำได้อ่ะคุยกันแล้วกรณีนี้หนูต้องไปหาใครดีคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์หาช่วยหาได้ว่าใครดีแบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราเห็นตัวผลลัพธ์การเรียนรู้เลยว่าเด็กที่ผ่านตรงนี้มาเขาถูกฟูมฟักออกมาแล้วตัวกระบวนการเรียนรู้ที่บอกว่าเป็น learning skill อะทุกคนบอกอยากได้ทักษะการเรียนรู้เนี่ยแหละกระบวนการแบบนี้คือการที่เรากำลังบ่มเพาะให้เด็กได้ทักษะการเรียนรู้นะคะสุดท้ายก็คือในส่วนของขั้นที่8คือนำเสนอแต่นำเสนอในที่นี้ถ้าเราต้องเกิด VASK นำเสนอในห้องเรียนไม่ได้อาจารย์จะต้องใช้ตัวเทคนิคที่เรียกว่า citizen inquiry คล้ายๆ inquiry เลยแต่มีคำว่า citizen เข้ามาเขาจะต้องเอาผลตรงนี้ย้อนกลับไปหาชุมชนสังคมของเขาหรือมีโอกาสไปบอกเล่ากับคนที่เป็น policy maker ผู้มีอำนาจในการสร้างนโยบายต่างๆที่ประเทศอังกฤษให้ความสำคัญมากเด็กประถมศึกษาเวลาทำโปรเจกต์เรื่องขยะเขาไม่จบในห้องเรียนแต่เขามีโอกาสไปคุยกับนายกเทศมนตรีอาจจะส่งเป็นคล้ายๆการ์ดเล่าให้ฟังว่าเขาค้นพบอะไรแล้วเขาอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรดูแล้วมันเหมือนขำๆเนาะแต่อาจารย์รู้ไหมว่าอาจารย์กำลังบิ้วบางคนเด็กบางคนตัวเล็กๆเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาต้องช่วยกันดูแลแล้วสุดท้ายอ่ะพับบิกมายของเขาจะเกิดขึ้นแค่นี้ค่ะเราเรียกกระบวนการนี้แล้วว่า citizen inquiry กระบวนการสอนเหมือนกันหมดนะคะไอเดียเดียวเหมือนกันหมดแต่สุดท้ายการนำเสนอของเขาไม่ใช่แค่เอาโปสเตอร์มาติดแล้วนำเสนอหรือเอามาพรีเซนต์ PowerPoint ไม่ใช่แต่เขามองว่าผลที่เขาค้นพบเนี่ยเขาจะเอาไปสื่อสารกับองค์กรหน่วยงานไหนที่ให้ผลเนี้ยมันเกิด impact นะคะประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นโมเดลที่เราถอดมาจากการทำงานกับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนที่เขาสอนในทั้งแบบที่เป็น problem based learning project based learning STEM STEAM อย่างหนึ่งนะอาจารย์การที่เราจะบ่มเพาะให้ตัวนักเรียนของเราเนี่ยเขาเกิดในส่วนของตัวที่เป็นสมรรถนะสิ่งหนึ่งก็คือการดึง reality มาในห้องเรียนหรือความเป็นจริงตัว VASK ถ้าบทเรียนของอาจารย์ไม่อินโทรด้วยการให้เขาได้สัมผัสจริงไม่มีทางที่ value จะเกิดนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปดูตัวแผนของอาจารย์และว่าอาจารย์มีการอินโทรยังไงให้นักเรียนเขารู้สึกว่าสิ่งที่กำลังเรียนเนี้ยมันมี impact ในระดับสังคมและตัวเขาเองก็มีส่วนในผลของการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นในสังคมได้และเขาเองก็สามารถที่ทำให้มันลดปัญหาต่างๆได้แบบนี้ค่ะอาจารย์ต้องอินโทรบทเรียนประมาณนี้นะคะอ่ะทำอะไรทุกคนบอกว่าไม่ทำอะไรแล้วค่ะ 4:45 อาจารย์ขาวันนี้ที่จะฝากให้อาจารย์นะคะไปทำต่อก็คือมี2งานนะถ้าอาจารย์ไม่เยอะสบายๆอาจารย์ไปกินข้าวก่อนแล้วอาจารย์ก็กลับเข้ามาเนาะกลับเข้ามาที่ห้องตัวเองไม่ใช่ห้องนี้นะคะจริงๆวันนี้ตอนบ่ายเรามีแพลนอยากจะแบ่งห้องย่อยแต่ด้วยความที่ว่ากิจกรรมคือคุยกับทีมวิทยากรว่าเราไม่อยากเร่งเราค่อยๆไปเพราะเราอยากให้คุณครูได้นะคะ1ใบกิจกรรมที่2อยู่ในลิงก์อาจารย์ไปดาวน์โหลดลงมาอาจารย์ไปเอาแผนตัวเองเนาะไปเอาแผนตัวเองไปเอาจุดประสงค์การเรียนรู้ของอาจารย์เอามาปรับการเขียนให้เป็นแอคชั่นของบลูมที่ไล่เรียงจากระดับขั้นพื้นฐานไปอยู่ขั้นสูงให้ได้แล้วต้องครบในเรื่อง KSA แล้วบอกได้ว่าปลายทางเด็กทำอะไรได้แล้วการวัดและประเมินผลที่อาจารย์มองรูปแบบว่าอยากเอามาใช้แต่มันต้องเป็น practical นะคือเอาใช้ได้จริงอย่าเขียนมาอย่างเดียวไม่เอานะคะ
กับส่วนที่2ที่อาจารย์สิจะฝากอาจารย์ดาวน์โหลดใบกิจกรรมที่3ออกมานะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาใบกิจกรรมที่3หลายใบจังเลยเนาะอาจารย์สิอาจารย์ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรตอนนี้พับหมดไมโครโฟนก็จะหมดแบตทุกอย่างเลยไฟเฟยไปหมดเลยง่ายมากอาจารย์ไปใส่ชื่อโรงเรียนโอเคปะใส่สังกัดใส่ได้ไหมโอ้คิวใส่ไม่ได้ ใส่สังกัดใส่ชื่อหน่วยไม่ต้องไปสนใจบูรณาการหรือไม่บูรณาการอันนี้เป็นเทมเพลตที่อาจารย์สิใช้ก็เลยเอามาใช้ต่อส่วนอื่นอาจารย์ไม่ต้องไปสนใจอาจารย์ใส่เท่าที่ใส่ได้ส่วนรูปแบบบูรณาการหรือรูปแบบการจัดการรู้อาจารย์ข้ามไปเลยเอาไว้ in the future เผื่อเรามาเจอกันอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันว่ามันคืออะไรนะคะอาจารย์ใส่เฉพาะแค่ชื่อหน่วยอะไรแผนอะไรครูผู้สอนเอาคร่าวๆอันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจนะแต่ถ้าใครอยากไปสืบค้นว่าเฮ้ยการสอนแบบบูรณาการมีกี่แบบรูปแบบก็ไปได้นะไม่ว่าอ่ะเสร็จแล้วอาจารย์มาดูข้อ5เลยข้อ5อาจารย์ทำใบกิจกรรมที่2เสร็จอาจารย์ได้ผลลัพธ์ปลายทางใช่ไหมใช่ไหมคะอาจารย์เอาผลลัพธ์ปลายทางมาใส่อันนี้นะเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังโอเคเป็นผลลัพธ์ปลายทางนะจากใบกิจกรรมที่2เอามาใส่ดังนั้นใบกิจกรรมที่3จะทำไม่ได้ถ้าใบกิจกรรมที่2ยังไม่เสร็จ แล้วอาจารย์ก็เอา KSA มาใส่ตรงนี้โอเคแล้วอาจารย์ก็ชำเลืองมองกันว่าไอ้ที่ฉันทำกับไอ้ที่ฉันคาดหวังมันไปด้วยกันไหมโอเคตามนี้นะคือ copy คำตอบจากใบกิจกรรมที่2มาใส่ใบกิจกรรมที่3เสร็จแล้วโอ้ทำไมเยอะจังเลยอ่ะผลงานเด็กทำอะไรอันนี้ไม่ผลงานครูนะคะไม่ต้องใส่ผลงานครูมานะทำแผนหรือหน่วยเนี้ยเด็กทำผลงานอะไรใส่มาให้หน่อยเราจะได้รู้ว่าอ๋อวัดและประเมินเรื่องของชิ้นงานคืออะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้หัวใจมากๆมากๆสุดๆอาจารย์สิใส่ไว้ให้8สเต็ปฟังดีๆนะใส่ให้ไว้8สเต็ปอาจารย์ไปเอากิจกรรมของแผนตัวเองที่คิดว่าไปสอดคล้องแต่ละสเต็ปเอาไปใส่ในบล็อกก็คือใส่บริเวณนี้เนี่ยใส่ตรงเนี้ยปากกาไม่ติดเรียบร้อยหมดทุกอย่างแบตเบิร์ดแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์เอามาใส่ตรงนี้ไม่ติดอ๋อติดแล้วอ่ะใส่ตรงนี้ถ้าอันไหนไม่มีไม่ต้องทำอะไรพรุ่งนี้มาทำต่อแต่ถ้าอาจารย์แข็งแรง active อาจารย์จะทำต่อเติมให้มีก็ได้ไม่มีปัญหาโอเคไหมคะอะไรอ่ะไม่มีสักอย่างเลย อันนี้เครียดเหรอเฮ้ยถ้าไม่มีสักอย่างเลยพรุ่งนี้6โมงเย็นก็ไม่เสร็จนะเสร็จแล้วอาจารย์ใส่คำถามหลักคำถามย่อยว่าแต่ละขั้นที่อาจารย์อยากจะถามวันนี้ทำหอมแดงไปแล้วอาจารย์รู้แล้วว่าคำถามมีอะไรได้บ้างอาจารย์ถามคำถามไว้ได้กับวิธีการวัดและประเมินช่องไหนไม่ได้วัดประเมินอาจารย์ก็เว้นไว้ไม่ต้องขยันทำทุกช่องโอเคไหมได้ไหมคะแค่นี้เองค่ะยากไหมไม่ยากตรงไหนยากตรงที่ว่าโอ้ยมันเยอะมากอาจารย์เอาจุดประสงค์ให้คล่องก่อนไปกำหนดจุดประสงค์อาจารย์ถ่ายรูปตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมยังอันนี้เป็น control inquiry แล้วนะคะคือบอกทุกอย่างให้ทำตามแล้วเนี่ยตอนนี้อาจารย์น้องบอกว่าเพิ่งสอนมานะเนี่ยอาจารย์ถ่ายรูปนี้ไปโอเคใบกิจกรรมที่2ต้องการแค่นี้ได้ไหมโอเคต่อมาพอได้เสร็จเรียบร้อยอาจารย์มี8สเต็ปอาจารย์สิไปใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ขาไฟล์นี้อยู่ในตัวเอกสารประกอบการอบรมทั้งหมดใส่ไว้ให้หมดแล้วอาจารย์ดาวน์โหลดลงมาทั้งโฟลเดอร์ไม่ยากเลยอาจารย์วันนี้อาจารย์ก็อาจจะแบบว่าเธอวันนี้เราไปคอฟฟี่เบรกกันไหมกินข้าวไปด้วยแล้วก็ลองนั่งทำงานไปด้วยคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้วง PLC เล็กๆทำไมทุกคนเงียบมากเลยล่ะนะคะอาจารย์ก็ไปเติมเอาแผนที่ตัวเองมีไปวางตามช่องถ้าไม่มีพรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อโอเคเนาะตามนี้นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆ
เนี่ยฉากเนี้ยนะต้องทำให้อาจารย์เดี๋ยวเอาตายแล้วโอ้หมดทุกอย่างเลยฝากนิดนึงวันนี้เรามาสะท้อนการเรียนรู้หน่อยอาจารย์สิจะมี3คอลัมน์ให้2คอลัมน์ในแพดเล็ตนะคะอยากได้ฟีดแบคเนาะอยากได้ฟีดแบคว่าจากที่อาจารย์ทำมาอาจารย์สิมี3คอลัมน์ I like I notice I wishI like คือตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้ชอบอะไร I notice คือรู้สึกว่าตัวเองมีอะไรเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ความเข้าใจแล้ว I wish คือยังไม่ได้อะไรแล้วอยากได้อะไรทันไหมถ้าใครไม่ตอบไม่ให้ออกจากห้องค่ะ อุ๊ยตารู้ได้ยังไงอ่ะเอารู้สิตอบมาปุ๊บเนี่ยจะขึ้นติ้งเลยว่าเป็นชื่อใครพูดเล่นไม่มีชื่อนะคะอาจารย์เติมให้นิดนึง I like I notice and I wish ซึ่งใครตอบเป็นคำตอบแรกเด้งขึ้นมาคนแรกทั้ง3คอลัมน์มาเอากิ๊บไปเลยค่ะนี่อ๋อใส่รหัสมีใช่ไหมคะกิ๊บป้ายชื่อค่ะจะมีรหัส BBL อาจารย์ไม่มีค่ะอ๋อโอเคอาจารย์ใส่รหัสมาด้วยอาจารย์สิไม่รู้รหัสอาจารย์ไม่ต้องกลัวเวลาไปอ่านแล้วไม่เกิดความลำเอียงอ่ะเรามีของรางวัลให้เยอะนะคะเยอะมากเลยนี่วันนี้เราจะแจกกิฟต์ไม่หมดเลยใครขึ้นมาแล้วคนนี้ผู้บรมสอนดีค่ะเข้าใจคำตั้งคำถามได้ไต่ระดับใครเอ่ยไม่แสดงความคิดเห็นไม่เอาหรอของอ่ะเอาไหมของใครอ่ะเอาคนละอันกิฟต์คนละตัวเอาไหมเอาเขาบอกว่าให้แจกเยอะๆอันไหนอีกคำเมื่อกี้นี้มาอาจารย์เลือกเอาไหนแต่ว่ามันเล็กกว่าที่อาจารย์มีอยู่บนศีรษะเห็นไหมอ่ะคอลัมน์ที่3 I wish ยังไม่ขึ้นมาค่ะใครขึ้นมาเร็วๆจะได้I like คือชอบอะไร notice คือสังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไร wish คืออยากได้อะไร I wish มายังคะมาแล้วใครเอ่ยโอ้ยไวมากเลยอยู่ตรงนี้เองเอาไหนเอาไหนอย่าเลือกเยอะลูกเอาเลยลูก เอาหมดเลยให้หมดเลยเรารวยอ่ะเราให้อ่ะ โอเคไม่เปิดตรงนี้เพราะทุกคนจะได้รู้สึกว่า feel free ในการสะท้อนอันนี้อาจารย์สีได้ฟีดแบ็กเพราะว่าอันดับแรกเลยเราอยากปรับตัวโมดูลนี้คือศรีสะเกษเป็นที่แรกในการที่เรามาอบรมซึ่งอาจารย์สีก็จะไปทำต่อกับแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตเหมือนกันโมเดลเดียวกันเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คุณครูเนี่ยเขาได้เรื่องโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งแต่การทำโปรเจกต์ของเขาจะต้องมีการวางพื้นให้กับนักเรียนดังนั้นการสอนลูปของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเราจะมีหลายลูประยะสั้นระยะยาวแล้วแต่ธีมที่เราเอามาใช้ซึ่งธีมนี้มันก็ขึ้นอยู่กับระดับของ inquiry ว่าเราจะวางว่าเป็น guide inquiry หรือเป็นตัว free inquiry หรือ open inquiry นะคะในส่วนนี้ก็คิดว่าวันนี้ทุกท่านก็น่าจะได้ในส่วนของตัวไอเดียแล้วพรุ่งนี้เรามาต่อยอดอย่าลืมนะสัญญาของเราวันนี้คือใบกิจกรรมเท่าไหร่นะคะ2กับ3เพราะพรุ่งนี้เราจะต้องแบ่งห้องย่อยนะคะพรุ่งนี้เรามาขออนุญาตแบ่งห้องย่อยวันนี้น้องดิวกับน้องเอมมี่บอกหนูสาไปเตรียมห้องไว้เรียบร้อยไม่ได้ใช้พรุ่งนี้นะคะโอเคเนาะนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านมากแล้ว See you tomorrow